Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกๆคนนะครับที่อยู่ณที่นี้แล้วก็ดูไลฟ์สดอยู่พี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อวันนี้เนี่ยคือเป้าหมายชีวิตของเราหลังความตายชีวิตของเราอ่ะหัวข้อที่ตั้งก็คือหลังจากวิญญาณออกจากร่างแล้วเนี่ยเราพาอะไรไปพบเจอกับอัลลอฮ์นี่แหละทำแบบนี้แหละเนี่ยทำอย่างที่นั่งกันอยู่นี่แหละคนที่นั่งอยู่แบบนี้อัลลอฮ์จะไม่ให้เข้าสวรรค์หรอมีเหรอนั่งแบบนี้แล้วอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ให้เข้าหมดเลยแต่ว่าจะช้าหรือเร็วอยู่ที่เดี๋ยวจะมีเรื่องของชายคนหนึ่งนะครับผลงานของเราเนี่ยมาแบบนี้เนี่ยเรามาเพื่ออะไรอ่ะมาเพื่ออยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไรเราฟังอาจารย์อาลีเสือสมิงไปแล้วอาจารย์อาลีพูดถึงเรื่องของการปกครองอนาคตอิสลามจะรุ่งโรจน์หรือไม่รุ่งโรจน์ไม่มีใครรู้แต่การทำตัวของมุสลิมพี่น้องยังดูดิสายการบินอาหรับยังมีวิสกี้อยู่เลยอ่ะเคยนั่งไหมถ้าใครจะได้ดื่มวิสกี้นั่งชั้นเฟิร์สคลาสสายการบินในกลุ่มอาหรับแต่นั่นไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีคนเราเนี่ยมันก็มีดีบ้างมีไม่ดีบ้างอย่างวันนี้นะครับขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะที่เราได้มีโอกาสได้ฟังศาสนาเราไม่ใช่จะมาฟังศาสนาเพื่อจะอยู่ตลอดไปวันที่วิญญาณมันออกจากร่างเนี่ยเราเอาอะไรไปตอบกับอัลลอฮ์เท่านั้นเองเราอยู่ดุนยามันก็ลำบากอยู่แล้วไปอาลัมบารซักก็ลำบากอีกเวลาไปสู่โลกอาคิเราะห์หนักใหญ่เลยเราจะอยู่แบบไหนนั่นคนที่มีโอกาสอย่าลืมนะครับช่วยมันไว้มีคนผมอยากบอกเลยนะครับว่าโอกาสแบบเนี้ยนั่งในภัตตาคารมีอาหารกินมีแอร์เย็นๆมีคนจัดโต๊ะให้นั่งมีคนเอากาแฟมาเสิร์ฟถามสิสามีเราเคยทำให้เราแบบนี้ป่ะมีไหมที่รักจ้าชาจ้าเห็นไหมนี่แค่เราอยากเรียนศาสนาเองแค่นึกอยากเรียนแล้วมาฟังศาสนาอัลลอฮ์ตอบแทนเราขนาดนี้นี่เราแค่เรียนนะพี่น้องไปนั่งในห้างเสียกี่บาทกาแฟก็แพงถ้าไปกินกาแฟถูกๆก็อายเขาอีกต้องไปนั่งรู้ๆควายห้างหน่อยๆแต่วันนี้เรามาตรงนี้เนี่ยมาเรื่องของอัลลอฮ์ไม่มีภาพยนตร์เลยเราฟังเรื่องศาสนาแต่เรานั่งตั้งแต่เช้ากันนะผมยอมเลยนะผมขับรถมานะพี่น้องรู้ไหมลุ้นเนอะเฮ้ยสามโมงเย็นจะอยู่กับใครวะเนี่ยนึกในใจเนี่ยแป้วนะขับรถมาถ้าไปถึงเขาออกกันแล้วสามโมงเย็นแล้วจะอยู่กับใครขอดุอามาตลอดเลยโอ้อัลลอฮ์ให้พวกนั้นนั่งนานๆ นะฝนตกหนักๆฝนตกหนักๆผมนะลุ้นนะฝนมาตลอดเลยอัลลอฮ์แรงกว่านี่หน่อยแรงกว่านี่อีกเพราะถ้าคอยเดี๋ยวหนีก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นคำว่าโอกาสอย่าปล่อยให้หลุดไปมีโอกาสฟังศาสนาฟังถ้าเราไม่ฟังศาสนาเรานอนอยู่บ้านแล้วบอกรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมีกี่คนล่ะไอ้ที่รู้แล้วรู้แล้ววันที่พ่อแม่ตายน่ะตัสบิทไม่เป็นน่ะต้องโต๊ะอิหม่ามมาด่วนโต๊ะคอเทบมาด่วนท่านครูมาด่วนมะฉันจะฝังแล้วนี่ไงพอไม่เรียนแต่ถ้าเราเรียนล่ะไม่ต้องพึ่งใครเลยไม่ต้องพึ่งใครนั้นโอกาสมีคว้าไว้เรามีโอกาสอะไรอ่ะที่จะได้ฟังศาสนาไปอย่ารอให้วันที่หลังมันเนี่ย
ม่ไหวแล้วหลังแย่แล้วไปนั่งนานกับเขาไม่ได้แล้วแล้วบอกแม่กูอยากจะไปกับมึงหมดแล้วมันจะหมดเวลาอ้าวผมอยากจะอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยมีกี่คนน่ะรู้อย่างเดียวว่ากินดอกเบี้ยบาปใช่มั้ยกินดอกเบี้ยบาปแต่ให้ดอกเบี้ยล่ะบางคนน่ะกินดอกเบี้ยรู้ไม่มีใครหรอกปล่อยเงินกู้ในที่เนี้ยผมเชื่อแต่มีกี่คนที่ต้องเอาทองไปจำนำที่โรงรับจำนำแล้วจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ500เดือนละ 1,000 มีอีกเยอะเลยแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยฉันไม่ได้กินนี่แต่จริงๆนบีบอกไงอัลลอฮ์และรอซูลสาบแช่งใครอากิลัรริบาคนกินดอกเบี้ยว่ามูกิลาฮูคนให้ว่ากาติบาฮูคนจดบันทึกว่าชาฮีดายฮีแล้วก็คนเป็นพยานนบีบอกหุ่มซาวาอุนโดนเท่ากันหมดเลยโดนเท่ากันหมดไอ้เราก็คิดอย่างเดียวกินดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยไม่มีใครกินหรอกครับไม่มีใครกินหรอกแล้วมีบางคนเอาเงินไปฝากธนาคารพี่น้องดูนะเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วเกิดดอกเบี้ยขึ้นในบัญชีตั้งคำถามอาจารย์ครับดอกเบี้ยผมจะเอาไปทำอะไรดีเอาไปทำสาธารณประโยชน์ได้ไหมไปสร้างห้องน้ำได้ไหมไปให้ถนนได้ไหมไม่ใช่ถามตรงนั้นพี่น้องมันต้องถามว่าตังเราทำให้เกิดดอกเบี้ยได้อย่างไรไม่ใช่รอดนะภูมิใจมีดอกเบี้ยอยู่ 20,000 ได้ดอกเบี้ยมาไปกดออกมาเลยเอ้าตัวอิหม่ามเอาไปทำทางเข้าสู่เราไม่รอดนะครับไม่รอดทำไมอ่ะก็เราให้ตังเราเกิดดอกเบี้ยและเราก็บอกว่าฉันไม่กินดอกเบี้ยเขาเอามาใส่บัญชีฉันเองเขาเอามาใส่บัญชีฉันผมยกตัวอย่างอ่ะอย่างบางยี่สมมีคนมากินบุญบ้านบางยี่สมลืมตังไว้แสนหนึ่งในกระเป๋าบางยี่สมเอาไปใช้ได้ไหมอ้าวนี่มันอยู่ในบ้านเรามันอยู่ในบ้านเราอ้าวไม่ได้ใช่ไหมก็เช่นเดียวกันดอกเบี้ยมันอยู่ในบัญชีเราจะเคลื่อนย้ายมันไปไหนล่ะเราต้องบอกเลยว่าฉันไม่ใช่ดอกเบี้ยฉันรู้ไหมระบบธนาคารเขาวางไว้3ระบบระบบที่1ฝากเงินแบบเผื่อเรียกถ้าเผื่อเรียกอย่างที่พวกเราทำกันโดยทั่วไปอ่ะมีเงินเป็น10ล้าน5ล้าน2ล้าน10,000 20,000จะไปฝากระบบเผื่อเรียกอย่างเงี้ยได้ดอกเบี้ยน้อยถ้าฝากแบบออมทรัพย์อันนี้จะได้ดอกเบี้ยเยอะหน่อยแบบกำหนดเลย6เดือนถึงจะเบิกได้2ปีถึงจะเบิกได้คนกลุ่มนี้เนี่ยจะได้ดอกเบี้ยเยอะหน่อยมีการเบิกมีการฝากแบบเดียวที่ไม่มีดอกเบี้ยคือฝากแบบกระแสรายวันแต่พวกเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยฉะนั้นพี่น้องรู้ไหมนักธุรกิจเขาจะฝากเงินระบบเป็นกระแสรายวันเพราะสามารถเบิกเท่าไหร่ก็ได้แต่คนที่ฝากแบบเขาเรียกอะไรเผื่อเรียกเวลาเขาจะต้องการล้านสองล้านนี่ต้องโทรแจ้งธนาคารอีกวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ให้หรืออาจจะให้แต่กระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ยแต่มุสลิมส่วนใหญ่ยังไม่รู้ระบบรู้อย่างเดียวเอาเงินไปฝากธนาคารและสุดท้ายดอกเบี้ยเกิดขึ้นในบัญชีเราเวลาเกิดขึ้นแล้วกุ้มเอฉันจะเอาดอกเบี้ยไปไว้ไหนก็ตั้งคำถามหาอุลามะหาโต๊ะครูว่ามีดอกเบี้ยจะเอาทำอะไรได้ก็รีบไปเบิกมาให้ไปทำสาธารณประโยชน์นั่นเราเอาคำตอบตอนท้ายวันกิยามะเดี๋ยวเราดูนะครับอายะกุรอานวันกิยามะเราจะถูกอัลลอฮ์สอบสวนว่าเงินของเราทำไมถึงเกิดดอกเบี้ยได้พี่น้องรู้ไหมผมจะเล่าเรื่องหนึ่งไซนาบิลานเป็นคนจนวันหนึ่งไซนาบิลานเอาอินทผาลัม2ฉลอมไปแลกกับอินทผาลัม1ฉลอมที่เป็นเกรด A ของไซนาบิลานนี่2ฉลอมแบบบุเรเลยไม่ดีแต่ไปแลกบางยีสมมีอินทผาลัม1ฉลอมผมมี2บางยีสมก็บอกว่าอาจารย์ผมเอา2ฉลอมนะเกรดไม่ดีก็เอาขอเยอะไว้ก่อนไอ้ผมก็เอาแล้ววะให้เขาเยอะแต่เราได้เกรดดีหนึ่งฉลอมดูนะนี่คือศาสนาก็แลกกันมาเรียบร้อยไซนาบิลานเอาอินทผลัมยี่ห้อดีเนี่ยไปให้นบีทานแต่นบีสงสัย
ว่าไซนาบีลานจนอย่างนี้ไปเอาอินทผาลัมเกรดดีมาได้ยังไงนบีก็เลยถามไซนาบีลานไปเอาอินทผาลัมแบบนี้มาจากไหนไซนาบีลานก็เล่านะครับก็เล่าให้นบีฟังรู้ไหมนบีบอกการทำแบบเนี้ยเป็นดอกเบี้ยดูสิเอาอินทผาลัมสองฉลอมเกรดดีเอาไปแลกกับอินทผาลัมเกรดไอ้สองฉลอมเกรดไม่ดีไปแลกกับหนึ่งฉลอมเกรดดีนบีนับเป็นดอกเบี้ยแล้วนบีก็สอนไซนาบิลานสอนไซนาบิลานว่าไงไซนาบิลานต่อไปทำแบบนี้เจ้าจงเอาอินทผาลัมเนี่ยสองฉลอมไปขายอย่าเอาไปแลกให้เอาไปขายสมมุติว่าอินทผาลัมเกรดดี2ฉลอมเนี่ย 1,000 แต่ถ้าเกรดไม่ดี500เจ้าก็ไปขายในฐานะเกรดไม่ดีก็ได้มา500แล้วเอาเงิน500เนี่ยไปซื้ออินทผาลัมเกรดดีมานี่วิธีการเราก็เหมือนกันจำให้ดีนะครับเรามาเรียนหนังสือเป้าหมายของเราจะเอาตัวเราให้รอดฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันไม่ต้องการแล้วฉันไม่รู้วันไหนที่ฉันจะสิ้นลมฉันอยากจะกลับไปหาอัลลอฮ์แบบบริสุทธิ์บาปของฉันตอนสาวๆมันก็เยอะทำไมอ่ะแบบ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 แล้วถามสิใครเลิกได้ทุกวันเนี่ยผมยังเลิกไม่ได้เลยสอนคนอ่ะอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอ้ยทำไมนะวันนี้ตั้งใจไม่นินทาใครแล้วอัลลอฮ์เวลาเจอพวกเอาจนได้หัดยานินทาไหมไม่เลยอ๋อดีจริงๆนี่ชาวสวรรค์หมดเลยฉะนั้นมันเลิกยากนี่แหละไอ้ปัญหาเดี๋ยวจะมีในอายะห์กุรอานในหะดีษนะครับนั้นชีวิตของเราอ่ะวันนี้เรามีบัญชีเงินฝากทำยังไงอย่าให้เงินเรามีดอกเบี้ยในบัญชีถ้าเรามีไปเราไม่ได้เอามาใส่มันเอามาใส่เองเราต้องพูดกับตัวเราเฮ้ยมีดอกเบี้ยฉันไม่มีดอกเบี้ยเอ้าแล้วเงินในบัญชีเองล่ะไม่ใช่ของฉันฉันมี2ล้านเองไอ้ที่เกินอย่ายอมรับว่าเป็นเงินฉันอย่ายอมรับว่าเป็นดอกเบี้ยฉันพวกเราชอบบอกอาจารย์ฉันมีดอกเบี้ยคำว่าฉันอันเดียวอ่ะมันกลายให้เราซวยเลยไปบอกได้ไงว่าดอกเบี้ยของฉันอาจารย์ช่วยจัดการมีคนคนหนึ่งมาทดสอบผมไอ้ใจก็อยากได้ดอกเบี้ย 900,000 พี่น้องลองคิดดูว่าเงินต้นเท่าไหร่มีคนมาหาผมที่สถานีอาจารย์จะให้บริจาคเงินให้อาจารย์ 900,000 อัลฮัมดุลิลลาห์เสร็จกูแล้วมึงเสร็จพี่น้องดูดิเขาเดินพูดต่ออาจารย์เนี่ยเงินดอกเบี้ยแล้วจะรับยังไงอ่ะอัลลอฮ์เราก็บอกทีหลังนะอย่าบอกไหนๆจะบาปกับบาปคนเดียวสิเลยผมดูดิถ้าได้ 900,000 มาชั่วมาเราก็ไปใช้เราไม่รู้มันไม่บาปแต่นี่เล่นบอกแล้วใครจะกล้าเอาแล้วใครจะกล้าเอาหัดยากล้าเอามั้ยล่ะไม่กล้าอัลเลาะห์ก็เลยแหมเอ้ยก็เลยต้องไปเตือนเขาที่หลังเงินอะไรน่ะไม่ต้องบอกนะอาจารย์ให้ตังค์เฉยๆเพราะว่าถ้าจะบาปน่ะบาปคนเดียวนะครับอย่าร่วมรายที่2ญาติฮาจีสมหวังฮาจีสมหวังยืนนิดนึงครับเขาไม่เคยเห็นหน้าว่าฮาจีสมหวังเป็นยังไงหน้าตาพ่อม่ายโสดวันนี้ใครเป็นแม่ม่ายเดินมาเลยฮาจีสมหวังยืนสิครับยืนนิดนึงพี่น้องดูหล่อขนาดไหนเป็นคนโสดเป็นคนรวยมี BM เดินไปเลยครับไม่ต้องอายบางยี่สมฉันอยากแต่งงานกับบางยี่สมเราไม่ได้ออกไมค์นี่เขาไม่เอากันแล้วไปถ้าเกิดเขาเอามาล่ะฟุกฉะนั้นวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์เรื่องที่อายควรอายเรื่องไม่ควรอายไม่ต้องอายผมจะยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยรำพบทนะยังไม่ได้เข้านะผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาที่นบีที่มัสยิดมาหานบีที่มัสยิดนบีฉันยกตัวฉันให้กับนบีนบีก็มองแต่ก็หัวจรดเท้าหัวจรดเท้านบียังไม่ทันจะบอกเลยเอาไม่เอาชายคนหนึ่งนั่งข้างนบีจนมากสโรงผืนเดียว
นุ่งผ้าถุงผืนเดียวสรงผืนเดียวนบีเอาเปล่าไม่เอาฉันเอาอันเนี้ยรู้ไหมได้ข้อคิดอะไรนั่งใกล้ๆคนดีพี่น้องจำให้ดีนะครับนั่งใกล้คนดีแล้วรู้ว่าอะไรดีๆจะเกิดขึ้นกับเรานั่งใกล้ๆคนดีนะครับหาคนดีให้เจอในโลกใบนี้และใช้ชีวิตใกล้ๆคนดีเราสามีก็ไม่เอาฐานอยู่แล้วและยังห่างไกลโต๊ะครูอีกจบนั้นเราเป็นแม่ม่ายเหงาไม่เหงาไม่เกี่ยวข้างหน้าขำดังเนี่ยรู้หน้าจะไม่น่าจะไม่ใช่หมอทำนายนะเนี่ยเดินไปเลยบางยีสมหวังดิฉันอยากจะแต่งงานกับบางยีสมหวังเราไปกระซิบเนี่ยไม่ใช่เป็นเข้าไม้ยีหวังฉันฮัดยะฮามิดะมาอยากแต่งงานอย่างเงี้ยอายเดินไปเลยเราใครจะไปรู้ว่าเดินมาทำอะไรแล้วเรากลับบ้านไปฟุกมาได้เดี๋ยวให้อาจารย์ยูซุปไปขอมันไม่แน่หรอกครับฉะนั้นเนี่ยเห็นมั้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆจากนบีชายคนนี้เนี่ยจนแต่สุดท้ายได้แต่งงานนบีบอกว่าถ้าแต่งงานกับเขาจะมีมะฮัจญ์อะไรบ้างไม่มีอะไรสักอย่างเลยมีสรงอยู่ผืนนึงนบีบอกถ้าเอาสรงให้เขาอ่ะเจ้าจะเอาอะไรนุ่งล่ะก็นั่นน่ะสิสุดท้ายได้แต่งงานด้วยกับอายะห์กุรอานนบีถามว่ามีมั้ยอัลกุรอานมีครับนบีก็แต่งงานผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงคนนี้โดยใช้อายะกุรอานที่ท่องจำเป็นมาร์ตนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่าคนที่มีโอกาสอย่าปล่อยให้หลุดลอยมีตังจะไปทำอุมเราะห์ไปก่อนเลยอย่าไปรอฮัจญ์อย่ารอฮัจญ์พี่น้องฮัจญ์เดี๋ยวไม่ได้ไปอีกล่ะทำไงโอ้ยเดี๋ยวจะไปฮัจญ์จะได้ทีเดียวถ้าไปอุมเราะห์เดี๋ยวตังไม่พอเนี่ยเรากำลังบั่นทอนอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่ไม่จริงเดี๋ยวเราจะบั่นทอนว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ไม่จริง เพราะเราคิดว่าถ้าตังมันหมดแล้วแล้วจะเอาตังที่ไหนไปทำฮัจญ์ลองก่อนพี่น้องลองสิถ้ามีตังลองบริจาคดูว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนหรือเปล่า ผมเล่ามาหลายที่สิ่งหนึ่งที่คิดไม่ถึงเคยเล่าแล้ววันนั้นอ่านคุตุบะวันศุกร์มีคนคนหนึ่งพี่น้องรู้ไหมล่ะ4 ทุ่มเปียกฝนมาเดินไปหาผมที่สถานีไม่มีตังเช่าห้องมีตังวางมัดจำ 2,000 แต่เขาต้องการ 3,400 อีก 3,400 ถึงจะเข้าห้องได้ไอเราก็ไม่รู้เรื่องว่ามีคนมาหาเราก็ลงมาผมนอนสถานีก็เดินลงมาก็เห็นคนเดินอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนปนเปลี่ยนหน้าสถานีไม่มีที่นอนพี่น้องรู้ไหมผมก็เรียกคุยกูว่าเอาแล้ววันนี้กูต้องเสียตังค์แน่คิดแล้วหมาป่านี้4 ทุ่มสุดท้ายผมก็ถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไงผมนอนที่สุเหร่าคลองตันมา3 คืนแล้วครับอาจารย์ทำไมอ่ะไม่มีตังค์เช่าห้องเอาก็ยังหนุ่มยังแน่นเลยอายุรุ่นผมเนี่ย52ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยและสุดท้ายเขาบอกว่าพ่อป่วยใช้ตังกับพ่อไปหมดแล้วและตอนนี้กำลังทำงานอยู่เวลาทำงานอยู่เงินยังไม่ออกเอ้าตัดสินใจกัดฟันเลยให้ก็ให้วะพี่น้องรู้ไหมให้เขาไปแล้วแล้วก็โทรไปถามเลยว่าหลอกหรือจริงจริงโอนเงินให้อาจารย์อาดัมโอนไปเลย3,400-3,500นี่แหละแล้วมา4-5 ทุ่มเป็นพี่น้องให้ไหมผมว่าให้ทุกคนแหละคนลำบากให้ไปคืนนั้นฝนตกหนักตัดสินหลังจากนั้นอีก3 คืนมีเสียงโทรศัพท์โทรมาอาจารย์บริจาคเงิน1 ล้านแล้วไม่ใช่ธรรมดานะเอาเงินมาให้ตอนกลางคืนฝนก็ตกรถก็ติดคนคนนี้
บอกว่าเงินต้องไปถึงมือผมตอนกลางคืน 3:00 น.ครึ่งเงินก็ต้องมาถึงดูดิพี่น้องฉะนั้นเราคิดออกเหรอว่าใครจะเอาเงินมาบริจาคล้านนึงให้กับ TM อ่ะไม่ใช่ให้ผมนะแหมดูท่านนิ่งเหมือนจะให้ผมเปล่า1ล้านให้ TM 3:00 น.แล้วก็เอาเงินสดๆมาเลยเอ้าวางใจเหลือเกินว่าอาจารย์ยูซุฟเป็นคนดีแต่หารู้ไหมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่ดูดิเห็นไหมเพราะเราเชื่ออัลลอฮ์จริงเวลาเปิดมาไม่ใช่มีล้านหนึ่งอย่างเดียวพี่น้องมีของซุปด้วยมีของซุปด้วยซองสีชมพูเขียนเลยให้อาจารย์ยูซุฟพงกาวี 30,000 เสียไป 3,400 บาทเห็นไหม 30,000 ที่เล่าไม่ใช่ตะกะบดหรือบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่อยากบอกว่าพวกเราเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าเราจะเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นเชื่อแบบนั้นสิครับอย่าลังเลกับการเชื่ออัลลอฮ์เชื่อให้จริงเลยเวลาเราเชื่อจริงแล้วมันมาใครจะคิดน่ะใครจะคิดโหกึ่มเลยไม่ใช่ของซุปคนเดียวมิตรอีกรู้จักมิตรไหมอาจารย์สมิธมาเดเรสเราก็เปิดดูอุ้ย 30,000 ยักดีหรือไม่เอาดีวะเนี่ยพ่อว่าอยู่ในมือเราถ้าเราเอาออกเพราะอาจารย์สมิธเป็นหลานให้มันสัก 15,000 ก็พอแล้วแหละแล้วเราก็ไปบอกว่ามีคนให้เราก็เอาไปให้เขาฉะนั้นวันนี้พี่น้องเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงถ้าเชื่ออัลลอฮ์จริงนี่ผมเดินเข้ามาประตูมีคนให้ตังค์ละอาจารย์โชว์ของจริงมันต้องโชว์อันเนี้ยของสถานีนะเนี่ยของอาจารย์นะอ๋อทำไมไม่บอกของอาจารย์สองห้องช่องสองสองเลยเห็นไหมเรื่องของอัลลอฮ์ใครจะรู้อ่ะใครจะรู้ฉะนั้นเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงสิอุมมุสลามะสามีตายประกาศก้องโลกฉันจะไม่แต่งงานกับใครแล้วไม่มีใครดีเท่าอุมมุสลามะสุดท้ายอุมมุสลามะได้แต่งกับนบีใครล่ะคิดว่าจะแต่งนบีฉะนั้นแม่ไม้จงมีความหวังจุฬาคนใหม่มันไม่แน่หรอกมันไม่แน่จุฬาคนใหม่หรืออาจารย์อาลีเสือเสมิงเพิ่งไปเมื่อกี้เฝ้าฝันโออัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เป็นอานะของอาจารย์อาลีด้วยเถอะมันมีเรื่องอะพี่น้องคนไทยไปตะวาบอะตะวาบไบตุลลอฮ์รู้ไหมเขาคิดว่าคนอื่นไม่มีผู้หญิงอะพูดเลยอัลลอฮ์ก็รู้นะว่าฉันรักเขาอัลลอฮ์ก็รู้นะว่าฉันรักเขาไอ้เราก็แอบฟังมึงจะบอกใครวะนี่มีผู้หญิงกล้าอย่างนี้เลยเดินรอบตะวันไปตุลลอแล้วก็บอกโอ้อัลลอฮ์ก็รู้นะว่าฉันรักเขาก็หมายความว่าไปขออัลลอฮ์ว่าฉันเนี่ยรักผู้ชายคนนี้ขอให้ฉันได้แต่งด้วยเถอะพูดที่นั่นเลยแล้วก็ออกเสียงด้วยผมไม่รู้จักหรอกใครแม่ไอ้เราก็จะถามว่าฉันหรือเปล่าได้ครับไม่ได้นะครับนั้นชีวิตของพวกเรามีโอกาสรักษามันไว้ได้เรียนศาสนารักษามันไว้ได้มาเรียนถามห้องแบบเนี้ยมีโอกาสได้เรียนเหรอดูไฟดีขนาดไหนนะครับแล้วก็กินอาหารเขาก็เตรียมให้เราพร้อมอ้าวเรามาดูเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ไปดูชีวิตคนหนึ่งนะครับที่มีนามว่าลุกมานลุกมานเนี่ยเป็นชายคนหนึ่งที่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานแล้วเราดูสิเอาแบบที่ลุกมานบอกสิลุกมานเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนผิวดำปากหนาเท้าใหญ่ไม่มีความหล่อเลยลุกมานแต่อัลลอฮ์กล่าวถึงลุกมานในกุรอานน่ะจนกระทั่งมีชื่อซูเราะห์ว่าลุกมานลุกมานเป็นคนฉลาดลุกมานเนี่ยอยู่ในช่วง
สมัยของนบีดาวูดพี่น้องรู้ไหมนบีดาวูดได้กับคัมภีร์ซาบูร์นบีอีซาคัมภีร์อีซาอินจีลนบีมูซาเตารอตนบีมูฮัมมัด4ดูนะนบีดาวูดได้คัมภีร์ซาบูร์นบีมูซาเตารอตอีซาอินจีลมูฮัมมัดกุรอานนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเป็นนบีที่เสียงเพราะที่สุดจนกระทั่งเวลาเขาอ่านคัมภีร์เนี่ยคัมภีร์ซาบูรเนี่ยนกที่บินอยู่บนฟ้าพี่น้องหยุดฟังความไพเราะนกที่อยู่บนฟ้าหยุดฟังความไพเราะของนบีดาวูดลุกมานอยู่ในช่วงนั้นและได้ศึกษากับนบีดาวูดจนกระทั่งอัลลอฮ์กล่าวคนนี้ว่าวะลากอดอาตัยนาลุกมานัลฮิกมะตและเราได้ให้กับลุกมานฮิกมะวิทยาปัญญานั่นลุกมานเนี่ยเป็นคนฉลาดเวลาพูดอะไรแล้วเป็นจริงอย่างนั้นลุกมานเขาบอกยังไงกับลูกเขาวะอิซกอลลุกมาลิบนีฮีครั้นเมื่อลุกมานได้กล่าวกับลูกของเขาว่าวาหัวยาอิซูฮูบอกกับลูกของเขาอย่างนี้ยาบูนัยยะโอ้ลูกเอ๋ยลาตุชริกบิลลาข้อที่หนึ่งเลยลูกอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะพี่น้องจำให้ดีนะใหญ่ที่สุดคือชิริกตั้งภาคีนั้นลูกมานเขาสอนลูกอย่าตั้งภาคีพวกเราก็เหมือนกันบางทีเราคิดว่าการตั้งภาคีไปกราบพระมึงปังโงกปังโงกไม่ใช่แค่พี่น้องจะแต่งงานลูกสาวแล้วพี่น้องไปหาหมอดูนั่นนะชิริกนะครับเอาคำหมอดูมาเป็นอะไรอ่ะมามีผลกับการแต่งงานของลูกเราพี่น้องอย่านะครับอย่าไปหาดูสิไปหาหมอดูอัลลอฮ์ว่าไงนบีบอกยังไงมันอาตาอัรรอฟันใครไปหาหมอดูฟาซาลาหูอันชัยอินแล้วถามหมอดูถึงสิ่งหนึ่งถามนะยังไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่รับการละหมาดอัรบาอีนาไลลาตัน40วันนี่ถามนะหมอดูหน่อยสิเนื้อคู่ฉันอยู่ที่ไหนอยู่บนเวทีหรือเปล่าดูสิหมอคนที่อยู่บนเวทีใช่ไหมเนี่ยไปถามยังไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันแต่ถ้าเชื่อล่ะมันอาตากาฮินันเอาอัรรอฟันฟะซอดดะกอบิมายะกูลูฟะกะฟะรอบิมาอุนซิละอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเชื่อเป็นกาเฟรแล้วก็คนเชื่อกี่คนหมอดูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยลุกมานเขาสอนลูกเขาว่าอินนัชิรกะละซุนมุนอาซีมการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เป็นบาปใหญ่นี่ลูกมานเขาสอนลูกเขาข้อที่1ไปดูข้อที่2อัลลอฮ์บอกยังไงวะวัสไซนัลอินซานะบิวาลิดัยฮะมะลัตฮะมะลัตฮุอุมมุฮูวะฮนันอะลาวะฮนิลฟะฟิซอลูฟีอามัยนีอันิชกุรลีวะลิวาลิดัยกะอิลัยยัลมัสมาซีรอัลลอฮ์บอกแล้วเราก็สั่งเสียสั่งใช้คนเรื่องอะไรเราได้บอกไว้เกี่ยวกับบิดามารดาของเขาซึ่งแม่ดูแลแม่ให้ดีนะเพราะเขาดูแลเราเนี่ยตอนตั้งครรภ์น่ะอัลลอฮ์ใครเคยตั้งครรภ์บ้างหัจญะห์เคยไหมเคยกี่คน3ตั้งคันเหนื่อยไหมอัลลอฮ์บอกในกุรอานแล้วในกุรอานแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกแล้วต้องให้นมอีกกี่ปี2ปีอัลลอฮ์บอกไงให้ทำดีกับพ่อแม่แต่มีกี่คนน่ะกล้าเสียสละแพมเพิร์สเปลี่ยนแพมเพิร์สให้แม่เหมือนเปลี่ยนให้ลูกตัวเองลูกตัวเองเล็กๆพี่น้องเห็นไหมลูกเยี่ยวหน่อยเปลี่ยนลูกขี้หน่อยเปลี่ยนวันหนึ่งแพมเพิร์สเปลี่ยนกับลูกกี่ครั้งนี่
นึกให้ดีนะครับลองหลับตาสิมะเราเหนื่อยกับเรามาขนาดไหนเลี้ยงเรามาจนกระทั่งโตแต่วันที่แม่ป่วยเดินไม่ได้นอนบนเตียงแพมเพิร์สตั้งแต่เช้ายันมืดขี้เต็มตูดให้เต็มเลยแต่ทำไมลูกเราอ่ะวันหนึ่งกี่อันเดี๋ยวดึงออกโอ้ยลูกโอ้ยอะไรเขาเรียกอะไรของผู้หญิงอ่ะเอาล้อลูกเฮ้ยแดงเลยมันกัดมันกัดเยี่ยวมันกัดเอาแซวเอาอะไรอีกครีมทาใช่ไหมเคยทาให้มะไหมอันนี้พวกนี้เรายังไม่เราดีอยู่แล้วถามดูสิมีกี่คนน่ะมะต้องอยู่ในแพมเพิร์สน่ะนี่แค่แพมเพิร์สเองเห็นไหมเขาสอนอะไรให้ดูแลแม่ให้ดีแล้วคนดูแลแม่ดีเป็นยังไงอ่ะมีใครตกต่ำบ้างดูแลแม่ดีไม่มีตกต่ำอัลลอฮ์และรอซูลสัญญาฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังมีแม่อยู่ดูแลให้ดีอย่าให้โดยเฉพาะผู้ชายนะครับอย่าดูแลแม่เบากว่าดูแลภรรยาเรื่องเนี้ยมันเป็นชีวิตประจำวันเราส่วนใหญ่จะส่วนมากจะคิดว่ามะไม่เป็นไรหรอกมะไม่เป็นไรหรอกมะเขากินได้มะเขาอยู่ได้มะเขาไม่ได้ไปไหนมะเขาไม่ได้ใช้ตังค์นึกอยู่อย่างเงี้ยแต่ภรรยาเราวันละเท่าไหร่ลูกเราวันละเท่าไหร่ก็นี่แหละพี่น้องวันที่เราจากโลกดุนยาไปอ่ะอัลลอฮ์จะไม่ได้สอบนะแค่ละหมาดนะอุ้ยละหมาดละหมาดแต่ไม่ได้ทำดีกับพ่อแม่เท่าที่ควรโดนไม่รอดโดนนะครับนี่เขาสั่งและใครดีกับพ่อแม่เป็นไงเจริญทุกรายนี่อัลลอฮ์สั่งแล้วในซูเราะห์ลุกมานอายะห์ที่14เราไปดูมีกี่คนน่ะแล้วดูอีกเวลาอัลลอฮ์สั่งให้ทำดีอย่างนี้เราดูประวัติสิเรารู้กันแล้วโต๊ะครูพูดแค่เนาะนมแก้วเดียวอ่ะนมเหยือกเดียวอ่ะลูกอย่าเพิ่งดื่มภรรยาอย่าเพิ่งดื่มนมอันนี้จะไว้ให้โต๊ะเองอ่ะดูเขาบอกสิชายคนนี้บอกกับลูกกับเมียว่าอย่ากินนมนะเอาไว้ให้โต๊ะเองก่อนลูกเราเคยพูดกับเราแบบนี้บ้างไหมมีแต่ลูกกินเต็มที่เลยหลานโต๊ะมันกินของเหลือนั้นต้องระวังนะไอเราน่ะไม่ได้คิดอะไรหรอกรักแม่ไม่รักแต่พฤติกรรมแม่น่ะเคยแม่เคยได้กินของดีกับลูกเราไหมแม่เคยได้นอนแล้วก็มีเสื้อมาเสื้อผ้าพอกับลูกเราไหมหรือพ่อแม่เราเสื้อกระหิ้วตัวนั้นก็เป็นแบบนั้นแหละลองไปดูนะครับว่าเราเคยบอกกับลูกไหมอย่าเพิ่งกินนะคำเนี้ยอย่าเพิ่งกินนะยอจะซื้อไปให้โต๊ะเองหรือว่าซื้อไปเมียมองตาเขียวเลยดูทีเหมาะมันละซื้อจังไอ้ทีเราขอหน่อยละบ่นเนี่ยฉะนั้นให้ดีนะครับทำดีกับพ่อแม่ผมเชื่อทุกคนนะทำดีอยู่แล้วแต่ทำดีให้ตามแบบที่ลูกมานเขาสอนทำดีให้สุดถามว่าเราดูนะครับจะป้อนข้าวบางทีเอามาอมก่อนร้อนหรือเปล่าร้อนหรือเปล่าให้ลูกกินดูแล้วดูอีกไอ้นี่กินไม่ได้เดี๋ยวท้องเสียไอ้นี่กินแบบนี้แม้กระทั่งนมลูกต้องกินนมยี่ห้อนี้ถ้ายี่ห้อนี้กินไม่ค่อยดีเราสรรหาให้ลูกเราแต่เราเคยสรรหาของดีๆให้มะเราแบบนี้บ้างไหมลองดูนะครับพ่อแม่บางคนเนี่ยอยู่ด้วยกับความเอ้าก็อยากเห็นลูกได้ดีแต่ลูกไม่เคยคิดอยากจะให้แม่ได้ดีเลยลูกบางคนนะผมได้สัมผัสมาซื้อของไปให้แม่แม่กลับบอกว่าไม่ต้องซื้อมาหรอกเองเก็บตังค์ไว้เถอะนี่คนเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมอย่าไม่ต้องการลูกเลยด้วยตังลูกถ้าพอมี
เพราะอะไรอ่ะอยากให้ลูกมีหน้ามีตามีเหมือนกับคนอื่นนี่คือสิ่งที่เราต้องนำไปปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยคนละหมาดได้เข้าสวรรค์ยังมีอื่นอีกแล้วคนอูกูกุนวาลีใดนี่คนที่ทำร้ายหัวใจแม่อย่าหวังจะได้เข้าสวรรค์ไม่ได้เข้านะคนที่ทำร้ายหัวใจแม่แล้วก็แม่ตายไปด้วยการเจ็บช้ำน้ำใจหรือเศร้าใจกับลูกอย่าหวังจะได้เข้าสวรรค์จะต้องเซซอตั้งแต่อยู่ในอาลัมบารซักแล้วเซซอแปลว่าทรมานในอาลัมบารซักแล้วนั้นดูแลแม่ตัวเองให้ดีขณะที่มีแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเราขนาดไหนลูกหกกะโหลมใครไปถึงลูกคนแรกเราหกกะโหลมใครไปถึงเป็นคนแรกเคยมีไหมมะนอนหลับก่อนลูกอ่ะกอมจนกระทั่งเอวางค่อยๆวลาวางค่อยๆไปนอนกลัวลูกตื่นนี่คนเป็นแม่แต่ธรรมชาติก็มักจะถูกลืมแต่ถ้าเครือข้างบ้านล่ะเพื่อนบ้านดีหน่อยอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ฮัจญะห์คนเนี้ยดีนะเขาให้ซะกาตฉันเล่าอยู่นั่นแหละหมอมันเลี้ยงมาจนกระทั่งโตแมวเลียก้นไม่ถึงไม่เคยพูดเลยดูแลให้แม่ให้ดีนะครับแม่ไม่เคยเลยหลับก่อนลูกแม้กระทั่งจะกินก็อิ่มทีหลังลูกเห็นไหมแม่ที่ผมดูผมไปส่งลูกที่โรงเรียนขับรถกันน่ะหมดน้ำมันเท่าไหร่เช้าส่งเย็นรับเช้าส่งเย็นรับแม่ป่วยจะไปหาหมอน่ะกับบอกมะรอก่อนนะเดี๋ยวซื้อยามาให้ตอนไปตลาดยาขนาดไหนแม่ป่วยตัวร้อนเออเดี๋ยวมะกินยาไทลินอลอักเสบก็หายแล้วมะรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะออกไปตลาดแล้วก็จะแวะซื้อยาให้มะเลยอาศัยอาตลาดแต่ถ้าลูกตัวเองล่ะออกรถล้อฟรีอุ้ยร้อน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 ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีไหมมีไหมลูกแบบเนี้ยแม่ไม่สบายอ๋อไข้มะนิดเดียวมะไม่เป็นไรหรอกมะอดทนได้ก็มันต้องอดทนไม่อดทนยังไงแต่ถ้าลูกเราล่ะส่งเข้าเรียนชะเง้ออีกถึงยังถึงห้องยังถึงห้องยังไปรับแป๊บมีขนมเตรียมไว้ให้ลูกแล้วบนรถรับลูกเสร็จแล้วแวะอีกเอาอะไรลูกเอาอะไรลูกเราห่วงลูกเราแต่เราไม่เคยสอนลูกเราให้ห่วงโต๊ะมันเลยอย่าลืมนะครับสอนลูกให้รักโต๊ะมันเหมือนกับเรารักผมเห็นหลายบ้านเวลาสมมุติว่าพ่อตายหลานไม่มาบ้านโต๊ะแล้วจะมาทีกับวันอีดนี่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นถ้าไม่ได้เลี้ยงมาแล้วไปก็นั่งประเดี๋ยวเดี๋ยวไฟลนก้นไปแล้วกลับแล้วโต๊ะไปแล้วนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะไม่ให้เป็นแบบนั้นเราจะไม่ให้เป็นแบบนั้นเราจะต้องถามมะเป็นยังไงสบายดีไหมโทรศัพท์อ่ะโทรหามะบ้างหรือดูแลคนที่เขาดูแลมะอยู่เราก็สอบถามเออมะเป็นยังไงและเราช่วยอะไรได้ล่ะเราเลี้ยงมะไม่ได้เราต้องทำงานซัพพอร์ตเงินพี่น้องเราไม่มีโอกาสเลี้ยงมะหรอกผมก็เหมือนกันไม่มีโอกาสจะดูแลแม่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมทำนะอูซบิลลาห์ไม่ได้บอกตัวเองคนผมซัพพอร์ตเรื่องตังผมบรรยายปั๊บกลางคืนผมก็ยังต้องวิ่งเอาตังค์ไปให้แม่อันนี้เล่านะให้พี่น้องได้รู้นะครับไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดีแต่ผมสอนพี่น้องผมจะต้องทำได้ซองบรรยายกลางคืนผมยังต้องวิ่งไปเลยเอาถือตังค์ก่อนตังค์บรรยายตังค์บารากัตเคยซื้อทองให้ภรรยา1บาทก็ต้องซื้อให้แม่1บาทครั้งเดียวในชีวิต
กว่าจะบรรยายได้มันนานเก็บตังค์มาเก็บไว้แล้วพ่อแม่เวลามีตังค์ในมือเขาน่ะนะไม่ใช่จะใช้แต่รู้ไหมเขาจะเก็บเงินไว้ให้ลูกเขาคนไหนที่ลำบากเราไม่ได้ให้เลี้ยงพ่อแม่อิ่มพ่อแม่แก่เขาไม่กินอะไรหรอกแต่เขาเนี่ยจะมีศักดิ์ศรีตรงว่าเขาอยากจะให้ลูกของเขาที่แบบว่ากำลังลำบากเนี่ยได้มีเงินใช้โดยมะมีตังค์เราเลี้ยงมะนี่เลี้ยงด้วยจิตวิญญาณให้มะมีความสุขแต่มีบางคนเวลาตังค์ให้แม่เวลาแม่ให้น้องมะให้มันทำไมที่หลังไม่ให้มะแล้วนะเนี่ยให้ตังค์ทีไรเอาไปให้น้องหมดเลยมีตังค์ทีไรเอาไปให้พี่หมดเลยพี่น้องรู้ไหมล่ะพ่อแม่น่ะเขาไม่เป็นห่วงคนมีตังค์หรอกเขาเป็นห่วงคนไม่มีตังค์และเขาอยากจะช่วยอะไรเขาก็ช่วยฉะนั้นให้พวกเราได้รู้นะครับว่าถ้ามีแม่อย่าให้แม่ง่ายๆอย่าให้แม่ต้องใส่แพมเพิร์สตั้งแต่เช้ายันมืดลองเปลี่ยนแพมเพิร์สเหมือนกับซื้อให้ลูกสินะครับดูแลแม่ให้ดีแล้วคนดูแลแม่ดีเป็นไงเข้าสวรรค์วะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอียาฮูบินวาลิไดนียะซานาทำดีกับพ่อกับแม่นะอ้าวดูต่อมาลูกมานสอนลูกข้อที่3อีกยาบุนัยยะดูเขาเรียกลูกจะลูกเอ๋ยแต่เราเลี้ยงลูกเอ๋ยจนกระทั่งขึ้นหัวนี่มีไกรายอ่ะผมไม่น้องอ่ะผมรับคำถามนะพ่อแม่หลายคนเศร้าใจเพราะเลี้ยงลูกตามใจไม่เลี้ยงตามสูตรนบีอ้าวลูกจะเอาอะไรให้ลูกจะเอาอะไรให้เพราะอะไรอ่ะต้องการความรักอยากให้ลูกเงียบอยากให้ลูกไม่โมโหลูกอยากได้มอเตอร์ไซค์ขนาดจนทำงานกวาดขยะยังหากให้ลูกมีเหมือนคนอื่นเลยในความหัวอกวันเป็นแม่และสุดท้ายเวลามันได้มอเตอร์ไซค์มันขับสู่เราหรือเปล่านะครับฉะนั้นลูกมานเนี่ยจะสอนลูกว่ายาบุนัยเรียกลูกดีๆเราก็เรียกดีๆแต่อย่าเรียกให้กระทั่งขึ้นหัวปลุกลูกละหมาดเห็นไหมเด็กอนุบาลเด็กป.1 ป.2 เราปลุกลูกตอนไหนเช้ามืดเลยซุบโบปลุกให้ลูกอาบน้ำเร็วๆ ลูกอาบน้ำเดี๋ยวไปโรงเรียนเวลาเสาร์อาทิตย์เคยปลุกลูกขึ้นละหมาดซุบฮ์แบบปลุกไปโรงเรียนไหมนั่นแหละเวลาเราได้ลูกไม่ดีคนที่เสียใจเรานั่นแหละลูกมาเลยบอกว่ายาบูนายะอากิมิสซอละจงดำรงละหมาดนะสอนให้ลูกดำรงละหมาดต้องสอนเขาพี่น้องให้เขาก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆแต่มีบางคนเวลาตอนเด็กๆก้มๆเงยๆแต่เวลาม.1มีหลายครอบครัวไม่เคยเห็นลูกละหมาดเลยมีกี่บ้านที่เวลาลูกเข้าม.1ลูกอยู่ม.3มานั่งอยู่กันดีๆมะเดี๋ยวฟังนะเดี๋ยวมัดจะอ่านกุรอานให้มะฟังอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون มีไหมลูกตอนม.3แต่เราจะได้ยินตอนไหนได้ยินตอนอยู่ประถมอยู่อนุบาลเอาลูกอ่านกุรอานดิอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนโอ้ชื่นใจลูกอ่านดูอาเข้าห้องน้ำหน่อยอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบุซีวัลคอบาอิซีโอ้โหอาจารย์หลานต้องได้ไอตอนนั้นอัลลอฮ์เอาบาปไหมไม่เอาแต่ตอนที่อัลลอฮ์เอาบาปตอนมัธยม1มัธยม3มัธยม5เคยได้ยินอีกไหมแม้กระทั่งจะเจอหน้าลูกยังยากเลยเข้าบ้านมาปิดห้องปั๊บลาติฟาเอ้ยเงียบลาติฟามากินข้าวกินก่อนเถอะมะกินก่อนเพราะอะไรอ่ะอยู่เห็นไหมเคยไหมว่าลูกอยู่มัธยมแล้วเห็นลูกเดินไปอาบน้ำละหมาดแล้วลูกเดินมาถามมะละหมาดยัง
เดี๋ยวหนูละหมาดกะมะด้วยหรือเอาแหละเห็นมันไปอาบน้ำละหมาดแล้วมาเข้าไปละหมาดในห้องเคยเห็นไหมภาพแบบนี้เด็กม.3 ม.4 ม.5 ม.6 แทบจะไม่ได้เห็นแต่ไม่ได้บอกที่นี่นะที่ไหนก็แล้วแต่เคยได้ยินเปล่าเราได้ยินตอนเด็กๆโอ้ยดีใจเหลือเกินหลานเพราะโรงเรียนเขาสอนเวลาเข้าสู่มัธยมแล้วลองนึกสิถ้าวันหนึ่งเรากลับไปจากสินธรแล้วสิ้นลมสมมุติสิ้นลมใครจะเป็นคนอ่านตัสบิดปากหลุมใครหรือมีลูกโอ้มะตายเอาลงสองนาทีหลังจากนั้นปาดกะทิไก่ผัดหมี่เร็วๆเดี๋ยวแขกมาไม่ทันกินดูดิมะนอนอยู่ข้างบนบ้านน่ะแขกมาเยี่ยมมาขอดุอาแต่มุฮัมมัดอิบรอฮิมฮับซอสุไลคอฟาริดะโนนไอ้ดามึงไปซื้อผักเดี๋ยวกูไปหาไก่เองบังเฮมเตรียมเตาบังล้อไอ้ขนหม้อสุเรามาทำอะไรอ่ะมาทำอะไรมาทำอาหารให้คนเป็นกินน่ะนะซึ่งค้านกับคำสั่งนบีนบีบอกคนเป็นเนี่ยให้พาอาหารไปบ้านคนตายแต่เรามึงมากูเลี้ยงคิดดีไหมดีแต่ไม่ตรงนบีพี่น้องแล้วถามว่าประเพณีเนี่ยจะรักษาไว้ไหมถามว่าเวลาใครคนรวยไม่มีปัญหาถ้าคนจนล่ะคนจนพ่อแม่ตายเพราะประเพณีเขาเป็นแบบนี้ต้องทำเลี้ยงไม่ทำเขาว่าเป็นคณะใหม่นี่แหละพี่น้องถึงต้องเรียนเราไม่ใช่คณะใหม่คณะเก่าอะไรเราเป็นคณะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาสิให้มะเราขอดุอาให้มะเราไม่ต้องไปสนเรื่องคนอื่นเขาไม่ได้ต้องการมากินหรอกเขามาเยี่ยมเดี๋ยวเขาก็กลับเนี่ยสูตรนบีมากินมาเยี่ยมแล้วเขาก็อ่านดุอาแล้วเขาก็กลับบางคนเป็นภรรยาสามีตายพี่น้องดูนะสามีตายนั่งอยู่ข้างเสาคนมาเยี่ยมเป็นอะไรอ๋อลื่นล้มในห่วงน้ำหัวฟาดตายจ้ะใครมาอ่ะซองยัดใส่กระเป๋านั่งข้างเสากระเป๋าใบหนึ่งนี่ยาเอามานี่ฟ้าจ้าจ้าจ้าเต็มกระเป๋าเลยตังค์นั่งตกกลางคืนแขกกลับหมดแล้วสามีอยู่บนบิดุนเดินไปหน่อยเว้ยเปิดหน้าอัลลอฮ์ไปแล้วเดาอ๋อเปล่าเปล่าไปเปิดหน้าไปเปิดหน้าอ่ะสมมุติผัวตายใครที่ผัวดูทำท่าจะตายแล้วมีไหมนู่นหลังสุดบอกผัวทำท่าจะตาย1 2 3อ๋อเหรอเตรียมหาใหม่อ่ะสมมุติสามีตายนอนอยู่บนบุดินผู้หญิงจะขอดุอาต้นไหนแบบที่นบีเคยสอนใครเดี๋ยวดูตังก่อนมีแบงค์ร้อยป่ะถ้าใครตอบดุอาต้นนี้ได้นะครับ100บาทดูก่อนอ่ะมีจริงๆตังโต๊ะครูดุอาที่นบีสอนมูซะลามะวันที่มูซะลามะตายนบีสอนดุอาอะไรอาดัมจะยกละเอ้าเอาผู้ชายไม่เอาผู้หญิงก่อนใครอ่ะนี่มารีไม่เอายกเว้นนี่มารีนี่มารีนี่ไม่ได้แกฟังศาสนาไม่หยุดใครตอบได้100นะฮะอ้าวใครตอบนี่มารีบอกให้อีก100รวมเป็น2เอ้ยใครวะนะอ้าวเดินมาเลยนี่มารีเอามาเลย100อ้าวเดินมาตรงนี้เลยเดี๋ยวก็ตื่นเต้นเดี๋ยว
อ๋อเราสวยแล้วมึงไงงานนี้อ้าวฮัจยะอ่านเลยอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมะยุดนีฟีมุซีบะติวะอัคลิบลีคอยรอนมินฮาอันนี้หอบนิดนึงเขินโออินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมะยุดนีฟีมุซีบะติวะอัคลิบลีคอยรอนมินฮาอัลลอฮ์หลังจากนั้นนางก็ได้ดังก็ได้ดังก็ได้นบีเป็นภรรยาอัลลอฮ์มารับตังค์เลยครับดูมือสั่นเลยอ่ะไอเราเนี่ยคิดว่าแน่มึงไม่มีใครแน่เสร็จกูแม่มันต้องให้นู่นเท่าแก่อับดุลอาซิดแล้วก็มีเกียรติอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อ่ะครับยะซากัลลอฮ์คอยรอนแล้วไปรับทีนี่เสื้อนู่นทั้งยี่สิบอีกอ่ะนี่อีก100แล้วก็ไปรับที่ฮัจญะห์มาลีอีก100ครับนี่มาเนี่ยนี่แค่เราเรียนนะยังไม่ได้ตายนะยังได้ตังค์ตั้ง300ให้พี่น้องได้รู้เลยเห็นมั้ยเนี่ยเขานี่ถ้าอันนี้นี่สามีตายังอยู่โอ้ยังอยู่บังเขาท่องตั้งแต่ตอนนี้เราบังสบายใจได้ดูนะสอนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่ถ้าสามีเขาตายโอ้แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮุมมายุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาโอ้อัลลอฮ์สิ่งที่ฉันประสบเคราะห์กรรมครั้งนี้เหลือตัวคนเดียวแล้วผัวไปแล้วเหลือคนเดียวขออัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญด้วยนะและหลังจากนี้ขอให้ฉันเจอสิ่งดีๆวันนี้ยังไม่ผัวยังไม่ตายได้ไปแล้ว300นั่นบอกกับลูกดำรงละหมาดนี่ได้300เนี่ยดีนะผมไม่เอาพันนะครับการต่อรองอย่างนี้แม่แต่ดีใจนะครับเนี่ยผมเชื่อไม่รู้ความรู้สึกนะถ้าผมลงไปจากเวทีเนี่ยมีคนเอาตังค์มาให้อ้าวเมื่อบอกให้ละหมาดแล้วสอนลูกละหมาดเอาสูตรนบีสอนยังไง7ขวบอย่างพวกเราทำส่งโรงเรียนอนุบาลลูกละหมาดแต่เวลา10ขวบให้ลูกละหมาดถ้าลูกไม่ละหมาดให้ตีและนอกจากตีให้แยกห้องนอนด้วยลูก10ขวบต้องแยกห้องนอนนะครับถ้าไม่มีห้องนอนให้แยกเตียงลูกจะนอนกับเราต้องแยกเตียงจำให้ดีนะครับลูกจะนอนให้แยกเตียงเพราะว่าคนจนไม่มีห้องก็มีเตียงถ้าเตียงไม่มีจริงๆให้นอนบนเตียงเดียวกันแต่ต้องมีหมอนกันนี่ความที่อิสลามสอนครบระเบียบเลยผมอยากบอกพี่น้องนะครับพี่น้องเนี่ยท้องกันมาแล้วน้องอายุ12พี่อายุ13ความจนน่ะนอนมุ้งเดียวกันน่ะความจนนอนมุ้งเดียวกันสุดท้ายท้องแล้วหลังจากท้องแล้วไงแม่ต้องรับเด็กคนนี้เป็นลูกอีกต่างหากความเศร้าเสียใจมันเกิดขึ้นขนาดไหนพี่ได้กับน้องแล้วสุดท้ายเวลาได้แล้วออกลูกใครจะรับผิดชอบก็ต้องเอาลูกเนี่ยแม่ต้องมาเลี้ยงเองแล้วให้เรียกคนเป็นโต๊ะว่ามะมันเกิดขึ้นแล้วนั้นสิ่งหนึ่งจะไม่เกิดกับลูกเราจำให้ดีนะครับลูกเราจะไม่มีสิทธิ์ทำซินาเลยลูกต้องละหมาดครบ5เวลาจำให้ดีนะครับลูกเราถึงมีแฟนลูกเราก็ไม่ทำทำไมอัลลอฮ์จะปกป้องอัลลอฮ์จะปกป้องให้เขาบริสุทธิ์ออกนอกบ้านคุมฮิญาบแล้วก็ละหมาดครบ5เวลาพี่น้องสบายใจได้อัลลอฮ์จะปกป้องลูกของพี่น้องไปถามเถอะครับ 99.9 ที่มีซีนาทำซีนาเนี่ยไม่ละหมาดหรือละหมาดไม่ครบอะตะยอว่าจริงไหมอ้าวลองบอกมาสิลูกสาวบ้านนี้คุมฮิญาบละหมาดครบทำซินาน่ะหามาหนึ่งรายไม่มีหรอกครับ
มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นั้นนบีถึงสอนให้ลูกมานบอกกับลูกอักกิมิสซอลาละหมาดนะวะมุรบินมะรูฟวันหะอานินมุงกัรแล้วก็ใช้การทำความดีออกห่างจากคำสั่งห้ามสิ่งไม่ดีแล้ววัสบิรอาลามาอาซอบะกะอดทนนะเวลาภัยพิบัติมาประสบพวกเราเนี่ยนะยังตอบไม่ได้นะว่าใครแน่ว่าใครแน่พี่น้องอย่าเพิ่งบอกว่าใครมีเพื่อนแท้ถ้ายังไม่ได้เดินทางกับเขายังไม่ได้เดินทางอย่าเพิ่งบอกว่ามีเพื่อนแท้นะเพราะว่าการเดินทางเดี๋ยวจะรู้ว่าเพื่อนเป็นยังไงมีกี่คนแล้วไปมักกะเห็นไหมเวลาไปอยู่ในห้องกินของชาวบ้านอย่างเดียวไอ้คนนี้ใจดีก็ซื้อไอ้คนอยู่ในห้องซื้อที่ไหนล่ะราคาเท่าไหร่ล่ะเวลาของตัวเองซื้อปั๊บเข้ากระเป๋าปุ๊บเนี่ยจะดูออกที่นู่นใครพูดเยอะก็จะพูดอยู่นั่นแหละนะครับให้อดทนกับสิ่งที่มาประสบอัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะอย่าใครบางคนมีคนให้ยืมตังค์แล้วหนีมั้งมีไหมให้เขายืมตังค์แล้วเขาหนีเขาไม่ใช่อ่ะมีไหมมีหรอโหหลายคนดิอ้าวเวลามีแล้วทำยังไงฮะอดทนมีคนหนึ่งยืมตังค์เวลาคนยืมตังค์พี่น้องจำให้ดียืมตังค์แล้วก็มันชิ่งต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้ใครยืมตังค์อีกแล้วอย่าพูดแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่อิสลามใครยืมให้อีกใครยืมให้อีกมันไม่คืนช่างมันมันเรื่องของมันเรามีหน้าที่ให้เราไม่ได้มีหน้าที่ขอยืมให้ใครยืมให้ให้เท่าที่เราไหวนะครับเท่าที่เราไหวอ้าวมันเหมือนคนมาขอทานขอทานเลยจ้ามาเคาะประตูกดออดเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วมึงไปดูสิเศษตังค์มีไหมอ๋อมีมะ10บาทมึงวิ่งไปให้เลยมึงยายมันเห็นกูนะมึงเอาไปให้เลย10บาทโหเหมือนยิ่งใหญ่พี่น้องตังค์ตัวเองมีเป็นแสนแสนล้านให้คนจน10บาทพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ให้เรามีตังค์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับถ้าอัลลอฮ์ให้เราไปจนแบบนั้นจะเป็นยังไงถ้าอัลลอฮ์ให้เราจนแบบนั้นนะเรามีต้องแบ่งปันแล้วยิ่งให้นะครับคำหนึ่งยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งหวงยิ่งหดถ้าพี่น้องเป็นคนชอบบริจาคนะโลกจะจารึกอัลลอฮ์หัดยาคนนี้ใจดีจังเลยถ้าเราขี้เหนียวล่ะอัลลอฮ์ไอเนี่ยบ้านเนี่ยขี้เหนียวแมนเอ้ยขี้ไม่ให้หมาแดกจะบอกเราอยากเจอแบบไหนล่ะสมมุติเราต้องตายแล้วตอยอเสียชีวิตสมมุติตอยอลองดูสิเวลามีคนถามตอยอชื่ออะไรฮะฟาริดเฮ้ยตอยอฟาริดตายมึงรู้จักป่ะตอยอฟาริดฟาริดไหนฟาริดลูกบังเฮมไหนก็อยู่ตอนบนไงตอนบนตรงไหนถามเห็นไหมไม่มีใครรู้จักเราเลยวันนี้ต้องแข่งขันทำความดีมาลีไหนซอดีโอ้ตรงไหนอ๋อมาลีนี่คนใจบุญให้ทีเอ็มยืมตังค์ฉะนั้นตรงนี้ให้เราได้รู้ไว้เลยนะครับว่าวันนี้ก่อนตายทำยังไงถ้ามีคนถามถึงเรามีคนรู้จักเราในแง่ดีอย่าให้บอกว่ามึงอย่าให้กูพูดเลยแม่เอ้ยสุดแล้วพูดไปกับนินทาคนตายเปล่าๆนะครับอ่ะมาดูอีกข้อหนึ่งเขาสั่งสอนลูกเขาไงวะลาตุซออิร
คอดดากาลินนาสวาลาตัมชิฟิลอาร์ดีมารอฮาลูกอย่าคุยกับคนทำท่าอย่าเป็นแบบนี้ต้องมองคนด้วยความเมตตาแล้วก็อย่าเดินบนหน้าพื้นแผ่นดินแบบยิงยะโสจองหองบางทีเราไม่รู้ตัวเราหรอกลองขับเบนซ์ดูลองขับเบนซ์ดูแล้วก็ลงจากเบนซ์จะเป็นแบบไหนกับนั่งซาเล้งแล้วก็ลงจากซาเล้งเป็นแบบไหนลูกมาสอนลูกลูกอย่าเดินบนหน้าพื้นแผ่นดินอย่างยิงจองหองนะมึงไม่ทักกูกูก็ไม่ทักมันหรอกแหมกูเคยช่วยมันไว้ดูดิมันไม่ทักกูเฮ้ยกูเคยช่วยมันเนี่ยอย่านะครับแล้วเราไม่เหลืออะไรเลยเราไม่เหลืออะไรเลยนั้นชีวิตของเราอยู่บนโลกดุนยาจึงมีหลายข้อเดี๋ยวเขาให้มีถามตอบแล้วคำตอบเนี่ยมีข้อหนึ่งที่ท่านประธานสินธรมีความคิดเห็นไม่ตรงกับผมด้วยแต่เขาอยากรู้อาจารย์ช่วยตอบอันนี้หน่อยนั้นวันนี้ชีวิตเราถ้าต้องจากโลกดุนยาลองนึกเลยครับ1ละหมาดครบยัง2ดูแลแม่ดียัง3อยู่บนโลกดุนยายิงยะโสยัง3ข้อลองดูนะครับว่าเรามีอันไหนและที่สำคัญถ้าเราตายมีคนขอดุอาให้เรายังถ้าไม่มีทำเลยทำตอนนี้เลยมีตังบริจาคละหมาดเพิ่มซิกรุลลอฮ์เพิ่มอาลุซุฟะพี่น้องนะมัสยิดนบีเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นะมัสยิดนบีเนี่ยสร้างมาตอนก่อนคนจนๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปนอนในสุเหร่านะคนจนๆเขาไม่นอนในสุเหร่านบีนะพี่น้องรู้ไหมเขาไปนอนข้างๆสุเหร่าเขาทำเต็นท์แล้วก็นอนข้างๆคนที่นอนข้างๆมัสยิดนบีเรียกว่าอะลุซุฟะมีสโรงผืนหนึ่งไม่มีอะไรเลยเต็มเลยอยู่ข้างๆมัสยิดนบีแต่เขาไม่เข้าไปนอนในสุเหร่านะไม่สร้างความรบกวนให้ใครอะลุซุฟะเสียใจท่านนบีคนรวยพวกเราละหมาดคนรวยก็ละหมาดเวลาเราบวชคนรวยก็บวชแต่เวลาคนรวยบริจาคเราไม่มีเลยเราบริจาคสู้เขาไม่ได้นบีทำไงซิกุรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นะสินทรบริจาคเยอะใช่ไหมเขาบริจาคได้ข่าวว่าบริจาคหมื่นหนึ่งเราซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ให้ได้หมื่นได้ยินฮะจีสมหวังบริจาคได้ยินใครบริจาคไม่ได้เลยเวลาเขาได้ยินบริจาคห้าพันซุบฮานัลลอฮ์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 ให้ได้ห้าพันเนี่ยสู้คนรวยได้แล้วเวลาซิกรุลลอฮ์นบีสอนไงนับนิ้วภรรยานบีซิกรุลลอฮ์ด้วยกิ่งไม้ฉะนั้นลูกตัสบะห์อย่าเอามานับนะครับลูกตัสบะห์ไม่มีในซุนนะห์นบีเลยนบีนี่พวกเราเวลาไปฮัจญ์มาตัสบะห์แจกอาจารย์ที่ซาอุดีเขาขายนะเสียงมาจากซาอุดีเลยนะพี่น้องรู้ไหมการนับตัสบะห์ไม่ใช่ซุนนะห์นบีนบีสอนไงภรรยานบีกำลังนับพวกหินพวกอะไรนบีบอกเลยเลิกแล้วบอกไงวะกิดนาบินอานามินต่อไปนี้จงซิกรุลลอฮ์ด้วยกับนิ้วด้วยกับนิ้วนิ้วจะเป็นพยานให้กับเราในวันกิยามะห์ฉะนั้นพี่น้องเลิกนะครับลูกตัสบะห์อาจารย์อยากจะรู้จำนวนมีเหตุผลอยากจะรู้ไม่ต้องรู้จำนวนเอาให้มันเยอะไว้นะครับนับนิ้วนี่ซุนนะห์นบีวะกิดนาบินอานามีนปั๊บ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 แล้วลูกตัสบะห์ที่ขายพี่น้องเห็นบ้างล่ะมาจากจีนมาจากชมพูทวีปชมพูทวีปคือที่ไหนอินเดียพะถังซัมจั๋งเดินทางไปที่ไหนชมพูทวีปไปเพื่อ
คัมภีร์พระอะไรนั่นเรื่องของศาสนาอื่นเรานบีสอนนิ้วอาจารย์ฉันจะเอาลูกตัสบะห์เนี่ยไม่มีแบบไม่มีแบบอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวมีคำถามแล้วเดี๋ยวพี่น้องดูนะครับว่าคำถามเนี่ยทั้งที่เราเรียนมาแล้วมันมีอยู่คำถามหนึ่งเราจะซื้อมาจากที่อะไรนะที่มักกะไอ้ที่เขาเขียนว่าละหมาดเสร็จแล้วอ่านนี่แล้วให้อ่านสามกุนหลังซุบฮ์สามหลังมักริบสามมีที่ไปที่มาหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็จบการบรรยายแล้วเดี๋ยวคุณนาอีมมีคำถามยังนาอีมจะขึ้นเปล่าไม่ขึ้นให้ยิสมนะ นะครับเดี๋ยวมีคำถามช่วงท้ายนะครับมีคำถามก็ถามได้เลยนะครับบังนาอีมได้รับคำถามมายังนะครับวันนี้ผมขอจบการบรรยายไว้แค่นี้ก่อนนะครับให้รู้เลยว่าฉันจะจากโลกดุนยาฉันจะไม่เข้านรกบอกกับตัวเองฉันจะไม่เข้านรกฉันจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉันจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อ่ะเดี๋ยวรอคำถามจากฮัจญีนาอีมนะครับนี่คนเราแบบนี้แหละพี่น้องแล้วดูสิเวลาเราเรียนหนังสือเราไปเรียนหนังสือถ้าใครออกเรียนไปว่าพี่น้องเนี่ยผมเห็นนะฝนตกยังมากันนะฝนตกมานู่นหัดยามาลีนู่นเอาหล่อฝนกระยะมาเนี่ยทุกคนฝ่าฝนมาเพื่ออยากรู้ศาสนาแล้วเวลามาได้ทานอาหารนั่งห้องแอร์มีคนจัดโต๊ะให้นะเนี่ยโชคดีขนาดไหนอัลลอฮ์ให้ครับเชิญท่านจีนาอิมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับก็คือพี่น้องคำถามเนี่ยนะครับก็มีผู้ฝากมาตอนนี้ถ้าท่านใดนะเดี๋ยวบางยีแอนเนี่ยก็มาจะมีกระดาษแล้วก็ใครจะฝากถามเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาไม่เยอะหรอกพี่น้องนะครับหลังจากจบคำถามแล้วก็จะมีการจับฉลากอาจารย์ตามที่ทางสินทรสเต็กเฮ้าส์นะครับได้อยากจะมอบรางวัลตัวนี้อย่างนี้คำถามนะครับท่านใดมีก็ส่งขึ้นมานะครับก็คืออย่างนี้อาจารย์เอาคำถามแรกก่อนอ้าวได้เลยครับคือคำถามแรกเนี่ยอาจารย์มันออกในข่าวเมื่อประมาณสัก 2-3 วันที่ผ่านมาพี่น้องครับที่มีทุกท่านเนี่ยผมว่าต้องดูโทรทัศน์ที่มีลูกสาวคนหนึ่งเลี้ยงแมวจำได้ไหมนะคิดว่าพี่น้องขยักหน้าแล้วแสดงว่าดูเลี้ยงแมวตอนนี้มันอาจจะไปสร้างความอะไรให้กับพ่อของเขาแล้วก็พ่อของเขาเนี่ยเอาแมวเนี่ยเอาไปปล่อยหลังจากนั้นแมวก็โดนรถชนตายตอนนี้ลูกสาวเนี่ยไปแจ้งความพี่น้องแจ้งความที่โมโหพ่อมากแล้วก็บอกว่าปณีปนอมหรือว่าเจรจาเนี่ยไม่เอาจะเอาความผิดจากพ่ออย่างเดียวเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นตามหลักของอิสลามเราเนี่ยก็จะถามอาจารย์ยูซุฟว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างไรอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรื่องนี้หลังจากผมได้ยินแล้วผมติดตามข่าวพี่น้องรู้ไหมลูกสาวเนี่ยรักแมวแล้วเอาแมวมาฝากบ้านแม่แล้วพ่อเนี่ยทำอาชีพลูกชิ้นแล้วเวลาเขาทำแล้วพ่อก็ไม่ชอบแมวอยู่แล้วก็แมวมันก็จะมากินลูกชิ้นอะไรเขาเห็นแล้วมันวุ่นวายเหลือเกินเขาก็เอาแมวเนี่ยใส่รถไปจะไปปล่อยที่วัดแมวมันโดดลงมอไซค์ชนตายแล้วแมวตัวนี้ลูกสาวรักมากครับเวลารู้อย่างนี้ฟ้องเลยตำรวจไม่รับเรื่องก็พยายามไปที่ศูนย์นั้นศูนย์นี้เพื่อที่จะเอาความผิดให้พ่อแล้วก็เอ่ยอย่างเดียวว่าเนี่ยนะจะเป็นบทเรียนให้คนดูดิพี่น้องจำไว้อย่างนึงนะครับว่าถ้าศาสนาอื่นเราไม่รู้แต่รู้ว่าอิสลามทำไม่ได้นบีบอกไงอันตะวะมาลูกะลิอาบีกะตัวคุณ
ทรัพย์สินของคุณเป็นสิทธิ์ของพ่อเรามีเงินอยู่ 100,000 ลูกเอาตังวางไว้หัวนอนพ่อมาชักไป 50,000 บาปไหมไม่บาปเพราะเราเป็นสิทธิ์ของพ่อเราแต่คนบอกเอ้ยพ่ออย่างนี้ไม่ถูกต้องนะนี่มันตังหนูเอาได้เอาได้นี่ขนาดพ่อให้ตังลูกเอาแหละบังนาอิมเซ็นเลยอ้าวลูกให้นาคนละ2ไร่ไซฟี่2ไร่ยาน่า2ไร่อะไรอีกคนนึงมาดูคนละ2ไร่2ไร่วันดีคืนดีบังนาอิมบอกว่าเออเดี๋ยวไซฟี่ย่อขอคืนนะเอากลับได้ยกเว้นคนเป็นพ่อถ้าคนกับคนเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเนี่ยอย่างผมให้ตังค์ไปเมื่อกี้100ถ้าผมไปเอาคืนนบีเปรียบเทียบว่าผมเนี่ยเหมือนหมาหมากินจนอิ่มแล้วก็อ้วกแล้วก็กลับมากินอ้วกนี่นบีเปรียบเทียบฉะนั้นเวลาเราให้ใครไปแล้วเอากลับไม่ได้ยกเว้นพ่อให้ตังลูกยกที่ให้ลูกวันดีคืนดีอยากเอากลับได้ศาสนายกเว้นพ่อนั้นพ่อยิ่งใหญ่อันตะวะมาลูกะลิอาบีกะคุณตัวคุณวะมาลูกะและทรัพย์สินของคุณลิอาบีกะพ่อคุณมีสิทธิ์จะเอาเมื่อไหร่ก็ได้เอาไม่ต้องบอกก็ได้นะครับฉะนั้นแต่พ่อก็ต้องรู้นะครับเวลาเอาแล้วเนี่ยเอาแบบไม่ใช่โอ้โหลูกกำลังจะเอาตังค์ไปผ่อนรถเลยไปจ่ายค่างวดพ่อพะเล่นไปแล้วไอ้อย่างเงี้ยไม่ดีแต่ว่าทำได้นะครับฉะนั้นให้เรารู้ไว้เลยว่าลูกอย่าพูดอะไรกับพ่อแล้วที่สำคัญนะเรื่องเนี้ยมันเซนซิทีฟกับผมพ่อเดินมายืมตังค์ลูกนาอิมย่อยืมตังค์หน่อยเอาให้ย่อยืมไปเดี๋ยวย่อว่าจะยืมสักเดือนนึงเวลาถึงเดือนฮาจีนาอิมไปย่อตังค์คืนยังเนี่ยนรกเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวบังสมชายจะไปเก็บที่พี่น้องเขียนนะฮะแล้วก็เอาให้ฝากเข้ามาขอบคุณครับครับฉะนั้นอย่าทวงหนี้กับพ่อนะครับพ่อแค่เอ่ยตังยืมลูกเนี่ยมันก็สุดแล้วเรานี่ต้องถามย่อตังพอไหมย่อจะธุระอะไรไหมลูกต้องไปเอ่ยไม่ใช่พ่อต้องเอ่ยมายืมตังลูกเอาแหละพ่ออาจจะมายืมมันก็เป็นสิทธิ์ของพ่อแต่ลูกพ่อมายืมแล้วเนี่ยอย่าไปทวงพ่อว่าย่อตังที่ยืมเมื่อไรจะคืนล่ะอย่านะครับอย่าทวงตังกับพ่อนะครับพ่อนี่เอาเงินเรายังได้เลยรักพ่อให้มากนะครับอย่าทวงตังพ่ออย่าทวงตังแม่เมื่อเขามายืมตังไอ้แค่เขามายืมเนี่ยเราก็ถือว่ารู้สึกไม่ดีแล้วอะไรวะเนี่ยเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังไงแม่ต้องมายืมตังเราเวลาเรายืมแล้วก็เรายังตามไปทวงอีกอ๋อเดี๋ยวโดนกับเรามีบาปอยู่อย่างนึงที่อัลลอฮ์จะลงบนโลกดุนยานบีบอกไม่ทันรอโลกอาคิเราะห์นั่นก็คือคนดารกอกับพ่อกับแม่ใครที่ทำให้พ่อแม่เสียใจเดี๋ยวลูกของเขาจะมาจัดการเองและจะรู้วันที่ลูกเขามาจัดการกับเขาแค่บอกอย่างมะอย่ายุ่งเลยนะมะไม่รู้หรอกมะนอนเถอะมะเข้าไปเถอะแค่นี้เท่านั้นแหละรู้สึกยังไงนั่นแหละใครที่ทำไม่ดีกับพ่อกับแม่นบีบอกจะลงในโลกดุนยาไม่รอถึงอาคิเราะห์เอาโลกดุนยานี่เลยนั้นทำดีกับพ่อแม่นะอย่าดุว่าพ่อแม่และอย่าทวงตังค์พ่อแม่เวลาเขามาขอยืมครับครับนะอันนี้ก็พี่น้องครับคือคำถามเนี่ยในที่นี้เนี่ยผมจะไม่ซักอะไรอาจารย์เยอะเหมือนจากในรายการนะครับเพราะว่าบางทีเวลามันจำกัดปกติเราจะใช้กันเกือบ2ชั่วโมงนะอาจารย์นะครับแต่อันนี้มีเวลาจำกัดก็เลยจะพี่น้องรู้จักคนนี้ไหมไม่รู้จักหรอกอย่ารู้จักนะเดี๋ยวเขายืมตังค์เขาจะ เดี๋ยวยืมตังค์คืออาจารย์ยูซุฟบอกหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องให้เขายืมตังค์ใช่เรามีหน้าที่ให้เขายืมเดี๋ยวเขายืมหมื่นนึงได้เอาหล่อเล็กน้อยนะครับ
อาจารย์คำถามถัดมาเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยอาจารย์จะไปทำงานต่างประเทศครับตอนนี้เผอิญต่างประเทศเนี่ยถ้าในบัตรประชาชนเนี่ยถ้าเขียนว่าเป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่รับครับแต่เราเนี่ยอาจารย์อยากจะไปทำงานอยากจะไปหาก็เลยไปเปลี่ยนบัตรแต่ว่าคือจะไม่ลงเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยไอ้ลักษณะอย่างนี้เป็นไงอาจารย์อ๋อบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมการลงศาสนาในบัตรประชาชนไม่ใช่เรื่องของศาสนาจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่เกี่ยวกันโอ้หัวใจเรามันศรัทธาอยู่แล้วพี่น้องรู้ไหมกษัตริย์นายาชีปกครองเอธิโอเปียทุกวันนี้แต่ตอนนี้ก่อนเขาเรียกฮาบาชาเมืองฮาบาชาเนี่ยทุกวันนี้คือเอธิโอเปียกษัตริย์นายาชีเข้าอิสลามโดยไม่บอกใครเลยนบีรู้คนเดียววันที่กษัตริย์นายาชีเสียชีวิตอัลลอฮ์วะฮีให้นบีที่อยู่มะดีนะห์รู้ว่ากษัตริย์นายาชีเนี่ยตายแล้วนะแล้วนบีก็ละหมาดให้กับกษัตริย์นายาชีกษัตริย์นายาชีไม่บอกให้ใครรู้เลยประชาชนของท่านรู้เลยว่าท่านเป็นมุสลิมท่านก็ตายในสภาพสายตาคนก็คือไม่ใช่มุสลิมแต่ท่านรับอิสลามโดยสารของนบีแล้วครับนั้นวันที่ท่านตายมีนบีคนเดียวรู้นบีก็ชวนซอฮาบะออกไปยังหมู่ซอลลาแล้วก็ละหมาดคนตายให้ฉะนั้นบัตรประชาชนจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะมันเพิ่งมาเกิดขึ้นไม่นานนี่เองมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเพราะว่าบัตรประชาชนใส่ด้วยนะมีนิดนึงพี่น้องครับบังนาอิมมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นพานโรงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งพี่น้องรู้ไหมไม่ละหมาดเขาไม่ละหมาดเขาเป็นมุสลิมแล้วถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งคนสู้เราเขาไม่เคยเห็นเลยว่าคุณละหมาดแล้วก็เขาจะจัดแกงจัดแจงด้วยพี่น้องรู้ไหมเขาทำไงเขาสักเลยอัลลอฮ์มูฮัมหมัดที่หน้าอกเขาบอกเดี๋ยวคนเห็นผมตายนะที่ไหนเขาต้องรู้ว่าผมเป็นแขกเขาสักไว้แต่เขาไม่ละหมาดครับก็มีฉะนั้นไอ้เรื่องเขียนที่บัตรประชาชนไม่เกี่ยวกับศาสนาเพราะฉะนั้นเราจะไปเปลี่ยนเพื่อเราอยากจะไปทำงานได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับอาจารย์เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องกษัตริย์นายาชีเนี่ยนะครับโอ้โหอาจารย์เอ้าไปเลยเร็วๆไปคำถามถัดมาแล้วกันนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับท่านหนึ่งเนี่ยอาจารย์ครับเขาไปซื้อเสื้อใส่เนี่ยจากร้านหนึ่งครับนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ไปมาๆนะครับสีที่ซื้อมาเนี่ยนะครับเขาชักเริ่มไม่ค่อยชอบเขาก็ฮะครับพอสีเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ค่อยชอบอาจารย์ครับเขาก็ไปอีกร้านหนึ่งครับเอาไปเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนร้านอื่นไปเปลี่ยนร้านอื่นนะแต่ว่าอาจจะตกลงกันก็ได้ว่าเนี่ยซื้อมาจากร้านอื่นนะคุณยอมรับหรือเปล่านะครับก็อย่างเงี้ยแต่ร้านอื่นเนี่ยอาจารย์เขายอมให้เปลี่ยนอ่ะเขายอมให้เปลี่ยนอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ซื้อมาจากร้านเขาแต่ไปเปลี่ยนร้านอื่นนะครับอย่างนี้เขาเกิดโทษอะไรไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องถ้าตกลงเหมือนกันยินยอมไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาถ้ายินยอมครับซื้อร้านนู้นมาเปลี่ยนเฮ้ยผมไม่ชอบเลยซื้อร้านนู้นมาแต่ผมอยากจะมาเปลี่ยนที่ร้านคุณผมอาจจะเพิ่มตังค์หรือว่ายี่ห้อนี้ถ้าเขาตกลงกันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับไม่มีปัญหาเลยทำได้ก็สรุปแล้วผ่านครับแต่ว่าถ้าเราไปโกหกเขาล่ะเราซื้อจากร้านอื่นเนี่ยเจ๊ผมซื้อเสื้อร้านเจ๊มานะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเพราะสีมันไม่ค่อยชอบจะมาเปลี่ยนกับคืนหน่อยสิถ้าอย่างนี้อาจารย์ก็ดูเขาชอบป่ะล่ะการค้าขายหรือการแลกเปลี่ยนต้องบอกนี่มีมุสลิมเยอะครับเอารถไปขายมือสองอุ้ยดีหมดเลยไม่เคยเกเลยไม่เคยชนเลยแต่จริงอ่ะโดนมาเยอะแล้วการค้าขายแบบเนี้ยไม่ซอเขาเรียกว่าใบอุ่นกอรอดครับขายแบบหลอกลวงรู้ว่าเครื่องเราเนี่ยน้ำจมน้ำมารถเราแต่อยู่วันหนึ่งมันสภาพมันดีไปล้างใหม่อะไรใหม่อ๋อล้อรถดีทุกอย่างเลยไม่บอกเขาว่าจมน้ำนี่เขาเรียกปิดบังไม่ได้ครับฉะนั้นอิสลามเนี่ยไม่ได้ดูแค่นี้นะดูด้วยนะครับแม้กระทั่งขายปลาในบ่อไม่ซ้อขายปลาในบ่อดูสิ
เนี่ยปลาบ่อหนึ่งเท่าแกเหมาเลยบางนายอิมเลี้ยงปลาดุกไว้ในบ่อผมบอกบางนายอิมบ่อนี้เหมาดูดิบางนายอิมโอเคผมโอเคนบีบอกขาขายแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะไม่รู้ว่าปลาในบ่อมันมีกี่ตัวต้องขึ้นมาให้เห็นเนี่ยหรือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกฮาลาลก็คือฮาลาลฮารอมฮารอมมีคนมีปลาที่วัดปลามาขึ้นหน้าวัดศาสนาอื่นเขาบอกห้ามจับห้ามจับแต่หน้าสุรามุสลิมปลามาขึ้นโต๊ะอิหม่ามบอกห้ามจับอิหม่ามนะบาปอัลลอฮ์ให้ปลามาให้มากินให้มาอะไรเพราะปลามันอยู่ในคลองเป็นสาธารณะปลายืนอยู่แม่น้ำเราเป็นเจ้าของสุราเป็นเจ้าของคลองเหรอทำเหมือนใครอ่ะดูดิทำเหมือนใครที่วัดเขาก็ทำแขกไม่ยอมเว้ยแม่ออกกฎแล้วก็อิหม่ามออกกฎแล้วก็จะมาอ้อจะทำไงอ่ะปลาขึ้นลอยหัวเลยจะเอาก็ไม่ได้อิหม่ามบอกห้ามจับของที่ฮาลาลแล้วไปห้ามคนเนี่ยอิหม่ามมีโทษนี่เรียนแบบศาสนาอื่นเขาฉะนั้นมีนะครับปลามาขึ้นห้ามทั้งที่ปลานี่เป็นของฮาลาลทุกคนที่จะกินแต่ที่โต๊ะอิหม่ามห้ามเพราะอะไรตัวเองมีกินแล้วอยากจะสวยงามสุราเราจะได้สวยหน้าสุราจะได้มีคนมาดูสิคนมาหน้าสุราเกงขาสั้นยกทรงไหลมาให้ขนมปังหน้าสุราภูมิใจอย่างเงี้ยไม่ได้ฉะนั้นอย่าไปร่วมมือนะสุราไหนไปบอกปลาที่ขึ้นหน้าสุราแล้วก็ห้ามจับเนี่ยเนี่ยไม่ดีครับคำถามถัดมาครับอาจารย์เขาบอกอย่างนี้อาจารย์อย่างกับเงินฝากธนาคารเนี่ยธนาคารให้ดอกเบี้ยเราครับก็ฟังอาจารย์มาแบบไว้เรื่องดอกเบี้ยครับนะตอนนี้เขาบอกว่าเราเหมือนอย่างกับว่าเขาให้มาแต่เราเอาออกเรารั่วเงินไม่ดีแหละอาจารย์แต่เราเอาออกมาแต่ปัดก็คือเราไม่เอามายุ่งกับมุสลิมเราเอาไปให้ต่างศาสนิกซะไอ้อย่างนี้เป็นไงไหมครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้รู้ไว้เลยครับนี่คือทัศนะนบีไม่เคยสอนเรื่องดอกเบี้ยแบบนี้นบีไม่เคยนบีสอนว่าอย่ายุ่งกับดอกเบี้ยแต่เราไปยุ่งอยู่กับดอกเบี้ยและเราก็เอาเงินเนี่ยไปพี่น้องรู้จักโรบินฮูดไหมไม่ใช่โรบินฮูดนี่นะโรบินฮูดก็คือปล้นคนรวยช่วยคนดีช่วยคนจนได้ไหมล่ะได้ไหมคราวนี้วันนี้เราถึงบอกว่าวันนี้เงินดอกเบี้ยเราต้องมาตั้งคำถามใหม่แล้วเงินฉันต่อไปนี้จะไม่มีดอกเบี้ยในบัญชีฉันและเราก็ให้เงินเกิดและเราก็เจตนาดีฉันไม่กินหรอกเดี๋ยวเอาไปทำสาธารณประโยชน์เอาไปให้โรงพยาบาลอดีตช่างมันแต่ต่อไปพี่น้องอย่าทำแบบนั้นครับขอดูอาต่ออัลเลาะห์ว่าอย่าให้ตังฉันเป็นส่วนหนึ่งจากการเกิดดอกเบี้ยต้องทำแบบนั้นต้องขอแบบนั้นนะครับครับงั้นก็ถ้ามันเอามาแล้วอาจารย์ตังมาแล้วดอกเบี้ยทำไงถ้ามันมาแล้วเอาไปเลยครับแต่ถ้ายังไม่มาอย่าไปยุ่งอาจารย์นี่มันโชว์เลยในแบงค์เงิน1ล้านมีดอกเบี้ยอยู่ 20,000 ทำไงดีล่ะเนี่ยผมมีดอกเบี้ยเราก็คิดมีดอกเบี้ยไปถอนมาอ้าวอาจารย์ฝากทำสาธารณะด้วยเห็นไหมเรามีส่วนไปปล้นคนมาครับพี่น้องรู้ไหมมุสลิมกี่คนแล้วอ่ะที่เขาต้องเสียใจบ้านถูกยึดที่ถูกยึดไม่เหลืออะไรนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะต้องไม่เป็นส่วนแบบนั้นครับอัลลอฮ์บอกลาตักอะไรยัมฮากุลลอฮุรริบาอัลลอฮ์จะทำลายเรื่องดอกเบี้ยวายุรบิสซอดากอตและอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนเรื่องการซอดากอตฉะนั้นวันนี้เราคิดดีเราไม่กินดอกเบี้ยแต่คิดให้สุดอย่าให้เงินเรามีส่วนกับดอกเบี้ยเด็ดขาดครับแล้วอาจารย์ถ้าอย่างนี้ล่ะหมายถึงว่าเราคือเราเบิกออกมาแล้วอาจารย์นะครับพอเบิกออกมาแล้วอ๋อมาฟังอาจารย์เพิ่งบอกอย่าไปยุ่งกับดอกเบี้ยตัวนี้เราเบิกตังออกมาแล้วเนี่ยไอ้ตังตัวนี้จะไปไหนคือถ้ามันอยู่ในมือแล้วตอนเนี้ยปัญหาคือเงินดอกเบี้ยอยู่ในมือแล้วทำยังไงเอาไปทำสาธารณประโยชน์ผมแนะนำนะถ้าผมแนะนำเอาไปหยอดตู้โรงพยาบาลนะครับมีประโยชน์เยอะนั่นคือวิธีแก้ที่ดีที่สุดเอาไปหยอดตู้โรงพยาบาลของหลวงอะนะครับเขาจะได้เอาตังค์นี้ไปซื้อเครื่องมืออะไรต่างๆนั่นคือที่สุดแล้ว
แต่ถ้ายังไงก็แล้วแต่อย่าพยายามให้เงินเรามายุ่งดอกเบี้ยครับเวลาเรายุ่งอยู่กับดอกเบี้ยเนี่ยแต่ถ้าเราเกิดถลำตัวไปแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วข้าพเจ้าได้เข้าไปในวงจรดอกเบี้ยขอให้ข้าพเจ้าได้หมดจากดอกเบี้ยด้วยเถอะขอให้ข้าพเจ้าห่างไกลให้เราขอแบบนั้นอัลเลาะห์จะรักเราอัลเลาะห์จะรักเราคนเราเนี่ยมันไม่มีใครดีเต็มร้อยหรอกมันก็แบบพอกันแหละแต่ถ้าวันใดเราเนี่ยถลำไปดอกเบี้ยเราต้องขอดุอาต่อเราว่าโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันหลุดพ้นจากดอกเบี้ยด้วยเถอะและอัลเลาะห์ก็จะ ดูผลงานเราว่าเนี่ยเวลาอัลเลาะห์จะให้หลุดสร้างดอกเบี้ยอีกหรือเปล่า ดูตรงนั้นฉะนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์เราต้องการหลุดน่ะอย่าไปยุ่งมันพี่น้องมันอันตรายมันเป็นบาปใหญ่ขอดุอาให้ฉันหลุดขอให้ฉันหลุดและเราก็จะชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับครับคำถามถัดมาอาจารย์ครับเขาบอกอาจารย์เขาเนี่ยเลือกทัศนะตรงนี้ว่าหลังจากที่ฉันขาดละหมาดสมัยก่อนหนุ่มๆสาวๆจะเลือกตรงที่ว่าจะละหมาดใช้จะกอดอใช้ครับนะครับตอนนี้เขาบอกว่าถ้าฉันจะกอดอใช้ที่ขาดไปเนี่ยฉันสมควรจะละหมาดก่อนละหมาดเวลามันหรือหลังเวลาของมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องพวกเราเคยละหมาดขาดใช่มั้ยหนุ่มๆ15 16เนี่ยมันไม่มีใครหรอกครับได้เต็มคราวนี้เวลามาสำนึกได้แล้วโอ้โหจะทำยังไงอ่ะอยากจะชดใช้ก็กอดอใช้ถ้าคิดจะกอดอใช้ตามทัศนะมัซฮับชาฟิอีกอดอใช้ตามทัศนะมัซฮับชาฟิอีอันนี้ทำได้เลยก็ทำก่อนเข้าเวลาก็กอดอก่อนเลยรีบใช้ของที่เราขาดแต่อีกมัซฮับหนึ่งเขาบอกไม่มีไม่ต้องกอดอใช้เตาบัตตัวแล้วละหมาดให้ครบแล้วก็เอาสุนัตเสริมอัลลอฮ์จะเอาสุนัตเหล่านั้นแหละมาชดใช้แทนที่เราขาดไปบกพร่องไปฉะนั้นเราก็เลือกเอาสิไอ้ที่ขาดอยากจะกอดอหรือไม่ต้องกอดอเพราะเป็นทัศนะเพราะนบีเองไม่เคยขาดละหมาดมันก็จึงไม่มีว่าต้องอ่อยผ่านมา10ปีแล้วต้องมากอดอใช้ไม่มีแบบนั้นครับฉะนั้นก็เลือกเอาใครจะกอดอใช้ก็กอดอใครไม่กอดอใช้ก็ละหมาดสุนัตให้เยอะๆเยอะๆที่เราเคยขาดใช่มั้ยตอนเนี้ยได้เวลาซูรีละหมาดสุนัตก่อนซูรีละหมาดซูรีสุนัตหลังทำแบบเนี้ยแล้วก็บริจาควันกิยามะห์อัลเลาะห์เนี่ยตามโฉนดแล้วต้องเข้านรกแน่อัลลอฮ์จะบอกกับมาลิกาบอกไปดูสิชายคนเนี้ยจะต้องเข้านรกเพราะทิ้งละหมาดแต่ตอนนี้เขาตบัดไปดูสิมีความดีอะไรบ้างที่จะมานั่นอัลลอฮ์มาลิกาไปดูโอ้มีเขามีละหมาดสุนัตตั้งแต่เขาตบัดตัวแล้วมีละหมาดสุนัตเต็มเลยนั่นแหละจะมาชดใช้แทนครับครับนะก็ขอถามอาจารย์แบบว่าก็นะเอาตัวอาจารย์ดีกว่าอาจารย์เลือกแบบว่าฉันจะไม่ขาดละหมาดอีกแล้วไม่ต้องกอดอใช้หรือจะกอดอใช้ผมถามอาจารย์ดีกว่าถ้าผมนะออถ้าผมก็ไม่กอดอใช้ไม่กอดอไม่กอดอฉันมั่นใจว่าฉันจะไม่ขาดอีกแล้วฉันละหมาดฟัดูแล้วก็ละหมาดสุนัตเพิ่มครับแล้วก็หาทางเพราะว่าถ้ากอดอใช้อัลเลาะห์เอ้ยอาจารย์พี่น้องลองนึกมันจะรอดไหมล่ะซูรีเท่าไหร่4ถ้าใช้อีกเป็น8สุนัตอีกหน้า2หลัง2อีก4เป็นเท่าไหร่8 12โอ้โหเท่ากับละหมาดตะรอวีห์เลยนะโอ้โห12อัสรีอีกวันนึงละหมาดเท่าไหร่อ่ะผมเนี่ยผมเลือกแบบละหมาดฟัดดูแล้วก็ทำสุนัตไปไอ้ของเก่าๆก็วันไหนนึกคึ้มๆก็เอาบ้างครับก็โอ้มานั่งนึกแล้วโอ้โหพี่น้องครับขาตอนหนุ่มๆตอนไอ้แบบกำลังเปียวๆก็คิดดูอ่ะเอ้าใครมั่งไม่ขาดสมัยก่อนน่ะใครถ้าอายุ50ขึ้นน่ะมีใครไม่ได้ดูหนังกลางแปลงบ้างล่ะบางแยนอัลเลาะห์ไปตั้งแต่ 6:00 น.นู่นกับซุบฮ์มักริบกับเปล่าอิชากับเปล่านั่งอยู่งี้ถั่วต้ม1ถุง
กล้วยทอดนั่งกินบางทีอ้อยนะก็บางทีอิมเลยถามผมก็ละหมาดแล้วก็ละหมาดสุนัตไปครับครับถ้ากอดอนี่ตายแน่อีกคำถามนึงครับอาจารย์นะครับตอนนี้เอาบางทีเขาอาจารย์ก็จะรีบนะอาจารย์นะครับเพราะว่าคำถามมันเยอะผมกลัวเวลาไม่พอเขาบอกว่าเราเป็นมุสลิมสุนัขเนี่ยเลี้ยงได้ไหมอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสุนัขหรือที่เรียกว่าหมาเลี้ยงได้เลี้ยงได้ตอนไหนตอนที่ขโมยขโจรมันเยอะต้องเลี้ยงเฝ้าบ้านเลี้ยงเลยขโมยขโจรมันเยอะเลี้ยงได้ศาสนาอนุญาตแต่ไม่ใช่เอาหมามากอดวิ่งเพ่นพ่านในบ้านอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสุนัขนบีห้ามเอาเข้าไว้ในบ้านรูปภาพบ้านในมาลิกัตจะไม่เข้าบ้านที่มีรูปภาพรับปริญญาโต๊ะแชร์แขวนข้างฝาโต๊ะแชร์เคยให้มรดกไว้เราต้องดูแลเราต้องขอบคุณเอารูปโต๊ะแชร์ติดข้างฝาไม่ได้สุนัขอยู่ในบ้านไม่ได้ให้อยู่นอกบ้านได้ครับแล้วก็เลี้ยงได้ไม่มีปัญหาแต่พวกเรามันเอะอะจะฆ่าหมาได้ครับปล่อยหมามันบ้างครับนะครับมีอยู่ครั้งนึงที่บ้านพ่อตาแม่ยายเขาเลี้ยงหมาเขาไม่ได้เลี้ยงหรอกหมามันมาอยู่เองแล้วเขาก็ไม่เคยเอาเข้าบ้านหรอกเขาก็เอาอาหารเอานมเอาเนยไปให้มันนะมีคนผ่านบ้านมาแขกบ้านนี้อะไรวะเลี้ยงหมาอัลเลาะห์ไม่ได้รู้เลยว่าใครอยู่ครับฉะนั้นหมาเลี้ยงได้นะแต่ว่าอย่าเลี้ยงเลยแต่ว่าถ้าโจรจริงๆอ่ะเราก็เลี้ยงป้องกันได้ครับก็อาจารย์นอกจากคำถามแล้วเนี่ยนะครับก็มีบางท่านเนี่ยก็คือให้กำลังใจของทางสินทอนสเต็กเฮาส์นะเขาก็บอกว่าโอกาสเนี่ยก็เหมือนไอติมอาจารย์โอกาสก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินมันก็ละลายไม่รีบเรียนนะไม่ได้กินมันก็ละลายเหมือนวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะได้มาฟังบรรยายศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีทุกๆ ท่านเลยค่ะอันนี้คือให้กำลังใจสถานที่ของสินทอนสเต็กเฮาส์นะครับที่มีการจัดแบบนี้นะครับก็ผมอยากบอกทุกคนนะวันนี้ศาสนาที่เรามาฟังเนี่ย มันจะเรื่องเดิมเรื่องเก่าอย่างน้อยเราได้บารอกัตครับและที่สำคัญขอดุอาให้กับเจ้าของสินทรเมื่อวานเพิ่งจะเอาอาหารไปแจกที่โรงเรียนเองเมื่อวานนี่เด็กๆดีใจกันใหญ่เลยนะครับวันนี้เชิญอีกแล้วนะครับขอดุอาให้กับเขาแบบนี้นะอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิดละฮุมวัรฮัมฮุมโออัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้เจ้าของอาหารโออัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาเจ้าของอาหารโออัลลอฮ์สิ่งใดที่พระองค์ให้กับเจ้าของอาหารในวันที่ให้เราได้อยู่เนี่ยขอให้สิ่งนั้นมีแต่ความจำเริญจำเริญเนี่ยดูอานบีขอให้กับเจ้าของอาหารนั้นวันเรานี้เรามาเรียนเวลาไปกินบุญบ้านใครอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิดละฮุมวัรฮัมฮุม4ประโยคอ่านให้ได้นี่ดูอากินบุญนะครับไม่ใช่ไปก็ไม่รู้อะไรเต็มไปหมดเลยครับนะครับนบีสอนแค่นี้เองอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมาเอาอ่านพร้อมๆกันขอให้เจ้าของอาหารนะอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิดละฮุมวักฟิดละฮุมวัรฮัมฮุมวัรฮัมฮุมนี่ดุอาของนบีที่ให้พวกเราวันนี้คนเป็น100 200 300เราขอดุอาก็ขอดุอานะให้เจ้าของสินทรเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนยากคนจนเด็กกำพร้านะครับขอดุอาอย่างนั้นนะรับบานาฮับลานามินอัสวาจินาวะซุริยาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาโออัลลอฮ์ได้โปรดให้กับพวกเรามีคู่ครองทั้งหมดที่ดีใครที่ยังไม่มีคู่ก็ขอให้ดีวะซุริยาตินาแล้วก็ให้ขอให้มีลูกหลานเติบโตมาเป็นลูกหลานที่เอาศาสนาวัจจันนาลินมุตตะกีนะอิมามาแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีเราเห็นลูกเราหลานเราเวลาก้มละหมาดเราดีใจไหมล่ะนะและเราเห็นสามีเอาศาสนาดีใจไหมล่ะไม่ใช่สามีนั่งพุงโต
ม้วนไปจากละหมาดไม่เอาใครมีบ้างผัวแบบนี้ไม่มีเลยหรออ๋อดีจริงครับอ่ะหมดเวลาไหมฮะหมดยังเมื่อกี้อ่ะให้สู้ให้ต่ออีกไหมบางยันต่อก็ได้ครับผมมีเวลาอยู่แล้วไม่ก็แล้วแต่อีกสองสามคำถามก็ได้คือต้องบอกคำถามมันเยอะแต่นี้ยังไงก็ถ้าเหลือเดี๋ยวเราก็ไปตอบในรายการอาจารย์อ้าวได้ครับก็อาจารย์เงินลอตเตอรี่เนี่ยที่ว่าเราฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่บางคนบอกว่ามันเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลนั่นเนี่ยเขาถามว่าซื้อแล้วก็มันถูกเนี่ยเอาไปทำฮัจญ์ได้ไหมจ๊ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีนะสลากออมสินหวยนี่อัลลอฮ์ห้ามอินนามัลคอมรุวัลไมซิดวัลอันซอบวัลอัสลามริจยาซุมมินอามาลิชัยตอนฟาจตานีบูฮูละอัลลากุมตุฟลิฮูนอัลลอฮ์ห้ามเรื่องสุรายาเมาน้ำเมาวัลไมซิดการพนันวัลอันซอบการบูชายันวัลอัสลามการเสี่ยงติ้วริจยาซุมมินอามาลิชัยตอนเป็นของพวกชัยตอนมารร้ายฟาจตานีบูฮูออกห่างฉะนั้นไอการที่เราไปซื้อไม่ว่าจะฉลากออมสินอะไรของรัฐบาลเงินบาปไปทำเรื่องดีไม่ได้แล้วถ้าเราเอาสิ่งบาปมาเข้าตัวเรากุลลุละเมนนาบาตามินซุเตนฟันนารูอาลาบิเลือดเนื้อที่มันงอกมาจากของฮารอมมันจะเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกที่ดีที่สุดเลยฉะนั้นอย่าไปยุ่งเรื่องหวยเหยอะไรอย่าไปซื้อหวยรัฐบาลก็ซื้อไม่ได้มันบาปเป็นการพนันมันไม่ใช่แค่นี้นะครับฝากพี่น้องทุกคนเลยใครจัดแข่งขันอะไรแข่งขันนะจัดแข่งขันเตะบอลจัดแข่งขันรถจัดแข่งขันอะไรก็แล้วแต่แล้วมีค่าสมัครนั่นก็เรียกการพนันนี่พวกเราไม่รู้เรื่องต่อไปในอนาคตรู้ไหมจัดฟุตบอลแข่งขอสมัครใช้คำว่าสมัครทีมละ500จริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างกับไฮโลเลยไม่ได้แตกต่างกับไฮโลเอาใครเล่นไฮโลเป็นบางแยนเป็นไหมอ้าวป๊าบลงเท่านี้ได้เท่านี้พี่น้องรู้ไหมการแข่งขันแล้วมีค่าสมัครทีมละพันนั่นแหละการพนันแต่เขาไม่เรียกว่าเงินพนันเปลี่ยนชื่อเป็นเงินค่าสมัครแล้วค่าสมัครเอาไปไหนไปซื้อเต้นขึ้นสุราพี่น้องรู้ไหมการแข่งขันถ้ามีค่าสมัครเมื่อไรนั่นแหละการพนันถ้าจะไม่มีการพนันฮัจญีสินธรหรือฮัจญีอับดุลอาซิซเชิญมาเลยทีมฟุตบอล100ทีมใครชนะได้รับรางวัลเงิน 20,000 จากถ้วย1ถ้วยจากสินธรอย่างเงี้ยได้แต่อย่าเก็บจากผู้ที่มาแข่งขันถ้าเก็บมาจากผู้แข่งขันเมื่อไรนั่นแหละเขาเรียกไมซิดการพนันอย่างนี้อาจารย์มันก็รวมถึงการแข่งนกเขาใช่ไหมการแข่งนกขันนกร้องนกอะไรเงี้ยรวมหมดเลยไหมเล่าเรื่องหนึ่งป๋าผม ป๋าผมไม่ได้ดูหรอกป๋าผมไม่มีเฟซไม่ป๋าผมไปเจอพวกไงไม่รู้ได้นกมา3ตัวตัวเอกๆทั้งนั้นเลยผมไม่รู้เรื่องมีวันหนึ่งผมกลับไปบ้านผมเห็นป๋าผมแขวนนกกงหัวจุก3อัสตักฟิรุลลอทำไมป๋าเราทำแบบนี้ลูกโตครูทำไมทำแบบนี้ล่ะเราก็พูดไม่ได้ทำไมถึงพูดไม่ได้รู้ไหมผมกลัวป๋าเสียใจถ้าป๋าผมไม่ให้ผมเป็นคนดีเขาคงไม่ส่งผมเรียนหรอกแต่คราวนี้เขาอาจจะหลวมตัวก็ไปได้นกมา3ตัวและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นที่บ้านก็มีกาแฟมีอะไรวัยรุ่นมารวมเต็มเลยดูดบุหรี่กันหน้าบ้านผมแน่นเลยผมขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้สิ่งเหล่านี้หมดไปจากบ้านป๋าผมครับพี่น้องรู้ไหมผลสุดท้ายป๋าผมคนแล้วลองนึกดูดิเราเป็นโต๊ะครูเปล่า
แต่ป๋าผมกับเลี้ยงนกแล้วก็เพื่อนๆมานั่งบุหรี่นี่วางเลย 2-3 ซองปาดปาดกันแล้วก็เฮ้เฮ้หน้าบ้านผมขอดูอาต่อรอเลยรู้ไหมอัลลอฮ์จัดการยังไงผมไม่รู้ว่าอัลลอฮ์รับดูอาผมหรือเปล่าไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าอัลลอฮ์จัดการกับป๋าผมยังไงตัวเอกเลยไปแขวนไว้ที่ต้นกระท้อนไปแขวนพี่ดอกดูแขวนปั๊บลืมเก็บไอ้เขียวงูเขียวหมดปั๊บพี่น้องเล่นนกป๋าผมไปแล้วทิ้งขนไว้เต็มเลยโอ้ยป๋าผมตามล่างูเขียวหางูเขียวหาไม่เจอเอ้าพลาดไปแล้ว1ตัวเอ้าตัวที่2ทำไงนะให้มันหมดไปความที่อัลลอฮ์รับมันนะป๋าผมก็เอาอาหารให้ลืมปิดนกหันหลังบูนกไปเลยตัวที่2เลิกเลยนะครับไอ้ตัวที่3ไม่รู้หายไปไหนผมไปเจอไม่มีแล้วนะครับหมดไปกงเกงไม่เหลือเลยป๋าผมก็รักหน้าลูกเอานกเขาไปนกหัวจงหัวจุกไปขึ้นรอบแต่ป๋าผมก็กลัวผมจะว่ากลัวผมจะโกรธรู้ไหมเขาทำไงนายอิมเว้ยนายอิมนกเราน่ะเองเอาไปขึ้นด้วยเอาไปขึ้นรอบฝากแล้วก็ฝากตังค่าสมัครไปด้วยไปจัดการตัวเองก็นอนอยู่บ้านคุยอ้าวป๋าไม่ไปยุ่งหรอกไอ้นกกงหัวจุกอะไรพวกนี้ป๋าเลี้ยงดูสืบรู้มารู้ได้ยังไงนายอิมวะวะเนี่ยวะไม่ได้ที่หนึ่งหรอกแต่ได้รางวัลชมเชยเอาถ้วยมาให้ดูยังมีแอบเนี่ยแต่สุดท้ายตัวแรกตัวเอกไอ้งูเขียวเล่นครับตัวที่สองมันบินออกต่อหน้าต่อตาเลยแล้วไปเกาะที่ต้นมะพร้าวแกก็เลยจิกกิ๊กกะละยอจิกกิ๊กกะละยอเพราะว่าเขารู้ว่านกเนี่ยสอนแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาผมก็นั่งฟังป๋าผมเรียกอะไรจิกกิ๊กกะละยออะไรวะจิกกิ๊กกะละยอนกก็มองป๋าผมบู้หายไปเลยมดซอลาฮุดีนนะครับนี่ฉะนั้นไอการที่เอานกไปขึ้นแล้วต้องไปจ่ายค่าสมัครเพื่อชิงแชมป์นี่ก็เรียกไมซิดการพนันครับอาจารย์คำถามสุดท้ายนะครับแต่แล้วก็พี่น้องที่เหลือเยอะเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยว 2:30 นนะแต่พี่น้องมีโทรทัศน์ครับมีโทรทัศน์นะครับก็พี่น้องดูในรายการนะครับคำถามต่อมาเขาบอกงี้อาจารย์คือปกติเนี่ยเขาเวลาละหมาดหลังจากให้สลามแล้วเนี่ยทุกคนน่ะพี่น้องนะครับก็หาดุอาอันนู้นมาหาอ่านนู่นอ่านนี่มาคืออยากจะได้บุญอาจารย์นะครับตอนนี้ก็อยากจะรู้มีบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์หลังจากเราละหมาดให้สลามเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ที่นบีทำอ่ะครับนะแบบนี้พอไปถึงช่วงซุบฮานัลลอฮ์33นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33ตอนนี้มันมีอันนึงอาจารย์ครับอะไรนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครับนะอาจารย์ลองดูซิตรงนี้มันมีไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะมันใช่ไม่ตอนนี้มันมีเติมขึ้นมาอีกหน่อยนึงอาจารย์เขาบอกว่าไอ้ตัวนั้นน่ะก็คือตัวที่ครบร้อยใช่ไหมอาจารย์ใช่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้ามันมีเพิ่มมาอีกหน่อยนึงเนี่ยจะต้องอ่านถึง10ครั้งอันนี้คำถามแรกก่อนนะอาจารย์นะที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะไรนั่นอันสุดท้ายอาจารย์ยังไงเวลาซิกเกอร์3อัลลอฮ์อักบัร33แล้วอ่ะเดี๋ยวเวลาเรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอันนี้ที่อาจารย์บอกอันเดียวนะใช่ตอนนี้มันมียุฮยีเขาบอกเนี้ยตรงเนี้ยอาจารย์อ๋อยุฮยีว่ายูมีตุวะฮุอะตรงเนี้ยที่มียุฮยีด้วยเขาบอกว่าถ้ามียุฮยีตรงนี้ด้วยเนี่ยจะต้องถึง10ครั้งเป็นไงครับอาจารย์อันนี้ต้องไปเช็คก่อนนะครับมาอย่างนี้โอ้โหว่าเป็น10ด้วยคือถ้าตามสายรายงานหะดีษนะโดยทั่วไปไม่มีหรอกที่ว่าเวลาจบแล้วให้ว่าอันนี้ต่อจากซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัร10ครั้งแล้วอ่านอย่างเงี้ยอันนี้โดยสายรายงานหะดีษเนี่ยไม่มีที่ซอฮีฮ์นะ
แต่ยังไงก็ขอไปเช็คก่อนอีกทีนึงครับนะครับเพราะว่ามันเล่นมีเพราะว่าหะดีษเนี่ยบางทีมันมีรายงานอื่นนะครับอันนี้ยังไม่ขอตอบนะว่าได้หรือไม่ได้อ่ะแล้วก็ขออีกอันนึงนะครับเขาบอกว่าอาจารย์ที่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะอ่าน3กุนเนี่ยอาจารย์ครับนะครับ3กุนเนี่ยเขาบอกว่าให้อ่านช่วงซุบฮีกับช่วงมักริบครับนะครับ3กุนเนี่ยอย่างละ3อย่างละ3อย่างละ3เนี่ยเป็นไงครับสายรายงานเป็นไงจ๊ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องรู้ไหมที่พวกเราเห็นในแผ่นกระดาษเนี่ยที่ตามที่เราซื้อมาจากซาอุดีแล้วเขาก็จะบอกว่าเอาว่าอย่างนี้เท่านั้นแล้วก็มีอยู่ประโยคนึงว่าหลังซุบฮ์อ่าน3กุน3ครั้งหลังมักริบ3กุน3ครั้งไม่มีหะดีษต้นเดียวเลยไม่มีครับเป็นทัศนะของอุลามะท่านหนึ่งนะครับเป็นทัศนะของอุลามะท่านหนึ่งแล้วคนก็เอาไปแล้วก็ไปทำมาแต่จริงๆแล้วไม่มีเวลาจบละหมาดมักริบแล้วอ่านกุนวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุนอูซุบิร็อบบินัสเอา1เที่ยวแล้วก็เพิ่มใหม่อีกหลังมักริบไม่มีสักหะดีษหนึ่งที่ซอฮีฮะให้ทำอย่างนั้นแต่คราวนี้เนี่ยอุลามะเขาออกมาว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของอุลามะได้ที่บอกจริงๆไม่มีหะดีษที่ให้ทำหลังละหมาดมักริบ3ครั้งนบีพูดตอนเช้าตอนเย็นอย่างละ3คราวนี้พวกเราก็เขาเรียกว่าจริงๆแล้วก็คิดกันไปหมดเลยว่าโอ้เฮ้ยหลังซุบฮ์นะ3นะจริงๆแล้วอ่าน3กุนเนี่ยทุกวักตูเลยอย่างละ1อย่างละ1กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุนอูซุบิร็อบบินนาสนี่ทุกหลังละหมาดครั้งเดียวส่วนอย่างละ3น่ะมันเป็นอัซการ์ให้เราอ่านยามเช้ายามเย็นเวลาตกตอนเช้าละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเรายังไม่ลุกไปไหนตอนเช้าๆกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดนะครับแล้วก็ให้ได้3ต้น3เที่ยวเวลาตอนเย็นละหมาดอัสรีเสร็จแล้วยามเย็นๆนั่งดูต้นไม้กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดกุนอะอูซุบิร็อบบินี่อัซการ์ยามเช้าแต่คราวนี้เนี่ยเราอาจจะไปเจอแผ่นนั้นมาจริงๆแล้วอุลามะไปตรวจสอบแล้วไม่มีหะดีษสักต้นเดียวเลยที่เป็นหะดีษซอฮีฮะให้อ่าน3กุนหลังมักริบจนกระทั่งว่าอุลามะบางท่านบอกว่าไอ้กระดาษที่มันแพร่หลายเนี่ยน่าจะเกิดความผิดพลาดไม่มี3กุน3เที่ยวยามเช้าคนนี้ไม่ได้ละหมาดซุบฮ์เลยไม่ได้ละหมาดซุบฮ์เอาละแต่ตอนเช้าเขาอ่านกุนมันไม่ได้เกี่ยวกับหลังละหมาดมันเกี่ยวว่า3ต้นเนี่ย3กุนเนี่ย3เที่ยวเนี่ยอ่านตอนเช้ากับตอนเย็นแต่คราวนี้อุลามะที่มาวิจารณ์เขาบอกว่าอาจน่าจะเป็นข้อผิดพลาดได้ฉะนั้นไม่มีนะครับสักหะดีษหนึ่งที่เป็นหะดีษซอฮีฮะว่าละหมาดมักริบแล้วอ่านกุนฮุวัลลอฮ์กุนอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุนอะอูซุบิร็อบบินนาสจบแล้วขึ้นใหม่กุนฮุวัลลอฮ์กุนอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุนอะอูซุบิร็อบบินนาสแล้วก็ขึ้นใหม่3เที่ยวไม่มีครับนะครับมีแต่ตอนเย็นมีหลังอัสรีครับครับอ่ะพี่น้องครับก็เว้ยก็ตอนนี้ก็ขอจบในเรื่องของถามตอบปัญหาศาสนาเดี๋ยวอ่านหะดีษให้ฟังนิดนึงครับนะครับทำไมถึงอ่าน3นบีบอกกับซอฮาบะท่านหนึ่งกุลซอฮาบะท่านนี้บอกนบีบอกให้กล่าวงี้กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดวัลมุอาวิซาไตนีแล้วก็กุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักุนอูซุบิร็อบบินนาสฮีนาตุมซีวะฮีนาตุสบิฮุตอนเช้าตอนเย็นซาลาสามารถรอด3ครั้งตักฟีกะมินกุลลิชัยอินมันเพียงพอแล้วฉะนั้นเช้ามาอ่านกุนฮุวัลลอฮ์กุนอูซุบิร็อบกุนอูซุบิร็อบบินนาสกี่เที่ยว3เย็นๆกี่เที่ยว3แล้วก็หลังละหมาดล่ะกี่เที่ยว1 1เที่ยวนี่ตามสายรายงานที่ถูกต้องนะครับ
ฮะมีอะไรไหมอ๋อก่อนนอนเหมือนอย่างกับไอ้เรื่องไล่ไล่ยินไล่อะไรเงี้ยก่อนนอนถ้าก่อนนอนทำแบบนี้ก่อนนอนทำแบบนี้เอามือขึ้นมาแล้วก็เป่าก่อนนะเวลาเป่าก็อ่านกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุนอูซุบิร็อบบินนาสเวลาจบแล้วมาลูบลูบไปทั่วตัวเลยอาจารย์สอกซอกล่ะสอกซอกด้วยเอาให้หมดเพราะไอ้มีปัญหาน่ะมันมีตอนสอกซอกนั่นแหละลูบให้หมดเลยเวลาลูบทั่วแล้วมาตั้งใหม่กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดกุนอูซุบิร็อบบินฟะลักกุนอูซุบิร็อบบินนาสจนจบแล้วก็แล้วก็เอามาใหม่แล้วก็กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาสแล้วก็ลูบกี่ครั้ง3ครั้งใครทำแบบนี้ใครที่ทำแบบนี้เสน่ห์มนตาต่างๆจะไม่มาก้าวก่ายเขาเลยอายะกุรซีต้องเอาด้วยอันนั้นก็ไปเรื่อยๆแต่อ่าน3กุลนี้นบีบอกใครอ่านทุกคืนพวกซะฮัดพวกเสน่ห์มนตาพวกเสน่ห์ยาแฝดจะไม่มาก้ำกายเขาเนี่ยวิธีการทำอันนี้ก่อนนอนนั่งบนเตียงนั่งยืดขาแล้วก็ลูบเลยนะครับถ้าจะทำครับอ่ะบางแยนบางแยนขอที่เชิญเลยงั้นจบยังผมจะได้ขอดุอาเลยอ่ะวันนี้ผมขอดุอาอย่างนี้เนี่ยนะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك